น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระนุเถระตลอดถึงเพื่อนสหธรรมิกนะครับลูกเนนหลานเนนที่ได้ติดตามรายการกันโดยประจำเนาะแล้วก็เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้สถาคณาจะตั้งตารอว่าพระอาจารย์จะนำเทปออกหรือว่าเป็นรายการสดเนาะสถาเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567นี่ มั่นใจได้เลยเนาะฮะมาเลยมาแล้วนี่อันอยากมาแล้วเร็วขนาดอันอยากมาแล้วอันแม่แก้วมาแล้วอีกอ่ะมาก็จะร้องพออ่าบ่ร้องละวันนี้แต่ละวันนี้นะจะสุดก็ว่าบ่สุดจะแต่ก็มาแต่จริงก็จริงวันนี้จริงจริงจิตจริงจริงแต่ถึงสดวันนี้นะแหละถึงจริงถึงสดแหละแม่นดังนั้นนะวันนี้อ๋อเสียใจคือนิ่มได้พังกันเนาะแต่คืนเออแต่คืนมันฝ้าห้องฝ้าแมพดังล่ำฝ้าห้องฝ้าผ่าจ้าไอ้ดับสถานีก็ดับตัวเจ้าหนึ่งจากขวานบ่อยากจะเสียงฝ้าผ่าได้เจ้ากันนั่นแหละแม่อยากฝ้าห้องแม่ก็ตึงปิดเลยก็ต้องหัวสถานหนึ่งปิดหมดจะมีใครอยู่สักคนโอ้โหกาเพียวการวันนี้ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลูกก็ตั้งแต่เดือนนี่ก็ขนาดนักแต่คืนนี่ตกแต่ตกกว่าเพราะว่าของยังเสียก็มีก็ไม่ก็ยังแบบนี้เจ้ามาเอื้อนว่าอันหมู่ปลดลงบ้านหมู่สถาเจ้าบ้านจ่วยกันตัดนั่นได้จ่วยกันตัดจันทานไปขอนวัดอุทุมพรบัจจิกว้างเจ้าสองไร่ก็อันต้นมองต้นใหม่ยังก็มีหลายขนาดเลยเนอก็เป่าสองต้นก้มพุดหนึ่งต้นเงี้ยนสองหลังกะหลังแม่ช่างสาวปลายกำเบียงนะดอเปิดขนาดเลยอยู่ลมได้เลยน้ำนี่กาตีอันปืนบ้านน่ะลมมันแห้งเลยไหมล่ะโอ้มันถึงแห้งขนาดเลยอืมตั้งนี่คมตั้งสีไรพุ่มตกหน่อยเดียวแสะแสะเออมันต้อง3 5คนน่ะพระอาจารย์มันมาน่ะเจ้าแม่นได้ยินอย่างลุ่มแม่นอันนี้ก็แม่นน่ะ3 5เหมือนกันน่ะเออมันตกบ่ดอฟ้าน่ะกะแม่นมันล้มหนักเดียวคนน่ะแต่กะมันฮ้อนเจ้ามันฮ้อนเมื่อมันฮ้อนมันก็ยอมมีลมนะแกแต่นั่นน่ะวันนี้ก็เลยเอาภาพมันภูเขาหิมาลัยเอาภาพเนี่ยเขียวๆถึงสถาพอที่เฟซบุ๊กปัตตรงามขนาดมันงามนี่นะ งามนี่เขียวจุ่มมันเหมาะนี่เออน่ะเขาดูกับสีจื่นอกจื่นใจแม่นถ้าอันน้ำมันฮ้อนก็ดูอย่างเย็นๆนี่กะแม่นเออมันจะได้จุ่มมันฮ้อนร่างกายฮ้อนนี่แต่หาจิตใจเขาใจฮ้อนจิตใจเขาจุ่มเหมือนเจ้าท่านถ้าห่อนร่างกายเท่าไรแล้วเนี่ยการมันก็ลืมกันนะก็น่ากระทั่งก็ลืมไปยังไงใจห้องมาห่อนเต็มแห่เจ้าห้องเย็นอยู่มันลืดไปด้วยในนั่นเลยอ่ะลืดมันว่ามันลืดแกใจละมันลืดมันลืมไปอ่ะเจ้าก็อันนั่นอยู่ชัดเจนอันก็ชัดเจนจะดีอ่ะชัดเจนดีกำลังใจเด้อเจ้าแม่แก้วสาธุเจ้าสาธุเจ้าวันก่อนพระจันทร์ไปวันที่12เนาะตะวันนี่ก็ไปแสดงธรรมไปเตะตีหน้าวัดพงยังคบเนาะตอนตะวันนี่นะก็มีสถานห้องว่า FC เนาะฟังรายการของพระอาจารย์มาโดยตลอดก็ไปฟังกันหลายคนนะตะวันนี่นะทักทายกันส่วนมากก็บ่ค่อยได้โทรเนาะบ่ค่อยได้โทรกันก็มีอันที่เปิ้นได้เขียนหน้า2เนี่ยมีแม่ถนอมน้ำวงนี่นะ
ปอวิลาศแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนนี่ปะกันตะวะอันแม่ทองเครือชัยคันธาแม่สีคำสุพรรณศักดิ์นี่นะแล้วก็แม่จันทิพย์สัญญาแล้วก็ปะแม่เรียนด้วยตะวันนี่นะปะแม่เรียนแล้วก็สถาหลายคนเนาะมาฟังรายการของพระอาจารย์อยู่เนิ่นนะแต่ส่วนมากเปิ้นบ่ค่อยได้โทรฟังตึงหวานนะนะก็ดีเนาะแต่ว่าก็เวลามันน้อยกว่าจะได้ตรงได้เตียกก็เวลามันนิดเดียวเนาะสถานแต่เป็นยังเนื่องจากว่ามันเปิ้นมีกิจกรรมหลายอย่างมีสืบจะตาตวยมีพิธีอันยังต่อมีอันยังตวยเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงความกตัญญูกตวิธีตวยนะอย่างตะวานี่นะก็อนุโมทนาชื่นชมถึงท่านในอำเภอถึงนายกเนาะแล้วก็ในส่วนของปกกำนันปลงบ้านหลายๆส่วนสถาก่อนนักอละนะตะวานี่นะนักอละเหมือนกันนะนะก็เห็นแล้วก็ผลห้องว่ามีความสมัครสมานสามัคคีกันนะพอเสร็จจากอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามาทีวีหันเนี่ยก็มาต่อที่วัดดอกบัวนะมีงานฉลองกำแพงตัวอย่างตัวก็ป้าแม่ริตยาป้าแม่เนี่ยก็แม่วันดีนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยม FC หลายคนกันตัวนี่นะฝากกันก็สุขใจเนาะสถานที่อันได้มาหันมาปะมาปกกันหลายคนก็อยากจะส่งน้ำดำหัวพระอาจารย์สถานก็บ่ต้องไปกังวลนะถ้าสะดวกกับมาวันใดก็ได้นะแต่แจ้งพระอาจารย์ก่อนแค่นั้นแต่ถ้าบ่สะดวกบ่ต้องไปอันกังวลหยังต่างๆเลยอันนี้บอกมาหลายรอบหลายครั้งว่าเวลาสถาตีจะเดินทางมาหาพระอาจารย์เนาะบางทีก็เป็นห่วงเป็นใยสถานั่นน่ะเนื่องจากว่ามันเดินทางเนาะสถาเนาะเดินทางไกลหลักกับผู้เฒ่าผู้แก่ตัวนะใจมันถึงแต่สภาพร่างกายมันมาเอื้ออํานวยจนที่สุดแล้วก็ยกมืออยู่ที่บ้านก็ได้นะอธิษฐานจิตหรืออยากจะกล่าวอย่างต่างๆก็โทรศัพท์มาก็ได้นะทางธรรมะบ่ได้นะธรรมะใดก็มา มาหน้าหันตากันเนาะมาหับศีลหับปอนกันก็แล้วแต่สถานะอันนี้บ่มีความกังวลอย่างสักอย่างนะขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมความสะดวกของสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยอันนี้ก็บ่ต้องไปคิดอย่างนักเพราะว่าเฮาเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมมาพอสมควรปล่อยได้วางได้ปลงได้นะคือพยายามทำจิตใจของเฮาเนี่ยแบบจะได้ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยปรับเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยที่สุดแล้วเนี่ยเฮาก็จะต้องอยู่ในลักษณะที่ปล่อยวางนะสถานะบ่ยึดบ่ถือบ่หยังสักอย่างถ้ายึดถือยึดมั่นถือมั่นมันก็มีความบ่สบายกายบ่สบายใจนี่นะดังนั้นก็บ่เป็นหยังก็ปล่อยไปตามนั้นเนาะเพราะว่าเฮาได้ฟังธรรมแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยอันนี้ก็ถือว่าเฮาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในส่วนของการฟังธรรมในส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมตัวอันนี้ได้บอกของศรัทธาตั้งหลายได้หูไหวเนาะเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ย ก็อย่างที่ว่านั่นน่ะเนาะว่ามันอากาศมันร้อนซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกศรัทธาว่าเทศกาลสงกรานต์โดยปกติเฮาจะยึดถือคติมาจากแบบเบาโบราณก็คือจากประเทศอินเดียนะสถานะในเทศกาลการสาดน้ำสาดสีของอินเดียบนหอดิปาวารีก็ได้ดิปาวารีก็ได้
เป็นเทศกาลในการเหมือนกับขึ้นปีใหม่อ่ะเหมือนขึ้นปีใหม่แต่ว่าเป็นเล่นสีเนาะสีส่วนมากก็จะเป็นสีธรรมชาติที่เขาจะเล่นกันพรบัจจันเนี่ยมันจะเข้าหน้าเข้าตาเป็นสีธรรมชาติก็จริงแต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่เล่นกันเนี่ยแทบจะทิ้งได้เลยสดานะมันบ่สามารถที่จะเอามาใช้ได้แถมต่อไปเพราะว่าสีมันติดเสื้อติดผ้าติดเลยแหละเหมือนก็เล่นกันทั่วประเทศเนาะเล่นกันส่วนมักศาสตร์สีกันเป็นลักนะฮะแต่ว่าบรรเทาก็ใจน้ำเป็นลักเนาะโดยนำกติที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนพศเปลี่ยนพศก็เข้าสู่อันเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะในส่วนของต่างล้านนาของเฮาหรือว่าต่างเหนือของเฮานั่นก็จะนิยมเนาะในเรื่องของการเริ่มต้นปีใหม่โดยในสมัยตะก่อนเนี่ยเปิ่นปรับเฮาสถานปรับปีใหม่ปีเก่าให้มันเหมาะสมนี่นะตามจันทรคติแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาถือตามสุริยคติก็เหมือนกับเป็นสากลไม่เหียตีวันเลยปีเป็นวันที่เนาะวันที่13สังขารลองวันที่14เป็นวันเนาวันเนาแล้วก็วันที่15เป็นวันพญาวัน ในเมื่อเฮายึดถือกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะพระอาจารย์จะอุ้มแบบทุกทีไปก็คือปีใหม่ปีเก่านั่นคงมันมีความหมายกับหมู่เฮาทั้งหลายที่ทำกันเฉลิมฉลองเนาะเพราะอย่างเพราะว่าโดยธรรมชาติในปีใหม่มันต้องดีกว่าปีเก่านะมันต้องเจริญกว่าปีเก่ามันต้องอันมีอันอย่างต่อมีอันอย่างเนี่ยมันดีกว่าอย่างดีกว่าเดิมการเฉลิมฉลองปีใหม่ถึงจะมีความหมายกับหมู่เฮาทั้งหลายโดยถ้าบอกอันนี้ปะต๊ะมันก็เต่ากันนะสถานะปีใหม่ปีเก่าเพียงแค่ว่าเฮาไปกำหนดวันนั่นเดือนนั่นปีนั่นเมื่อนั่นเมื่อนี่นะเราก็ไปกำหนดกันแต่ก็ยักคือลูกหลานเนาะลูกหลานทั้งหลายที่ไปทำการทำงานจากต่างที่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสได้กลับมาส่งน้ำดำหัวคารวะดำหัวหันหน้าหันตาญาติพี่น้องกันนะเพราะว่าแต่ละปีนั่นต่างคนต่างทำการทำงานเนาะอาชีพไผ่อาชีพมันหน้าที่ไผ่หน้าที่มันพอช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ป้ากันมาสมน้ำดำหัวกันหันหน้าหันตากันอันนี้ถือว่าเป็นตียึดเหนี่ยวเนาะเป็นตียึดเหนี่ยวคล้องเป็นโซ่คล้องญาติพี่น้องญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยมีโอกาสได้ป้าได้พบกันนะก็ถือโอกาสไปกราบไปไหว้เนาะผู้รับผู้ใหญ่ส่วนผู้รับผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้ถึงศีลถึงปอนกับหลาเด็กละออนลูกหลานด่านเต่าทั้งหลายถือว่าเป็นประเพณีที่ควรที่จะสืบสานแต่ก็ยังว่าที่เขาหันนั่นว่ามันมีการเฉลิมฉลองมีการกินกันดื่มกันนะก็เลยถือการเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเหียซึ่งถ้าหากว่าในคติของทางพุทธศาสนาเนี่ยเปิ่นว่ามันบ่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเนาะว่าความเป็นมงคลจะต้องมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะถ้ามีสติสัมปชัญญะนั่นเนี่ยถึงจะบอกว่ามีความเป็นมงคลแต่ก็บ่เป็นหยังหรือศรัทธาที่ว่าเนี่ยเป็นหยังการได้ทำงานได้หยังได้ก็ขอของเป็นจะอั้นเนาะขับรถขับราเนี่ยก็อันตรายเหลือเกินนะบางทีเนี่ยตัวเองมีปัญหาอย่างปอเนี่ยคนอื่นผู้ร่วมการเดินทางมีปัญหาตัวเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจารย์ก็ถ้าจะเมาสิจะเมาก็เมาอยู่กับตีนะถ้าสมมติว่าบ่สามารถที่จะอันยุดได้ห้ามได้ปรามได้นี่นะก็อยู่กับตีต้องไปไหนคนอ่านมันจะก่อเกิดอันตรายกับตนเองและกับคนอื่นเปิ้นอันนี้ก็บอกสถาทั้งหลายทุกตีอ่ะเวลาไปอูนะเวลาไปอูไปบอกไปกล่าวก็พยายามแนะนำเนาะคือใจสติในการดำรงชีวิตถึงหนักที่สุดเต่าที่จะหนักได้นะสถานะต้องหนักที่สุดเต่าที่จะหนักได้นะถ้าเฮาทั้งหลายมีความ
ผลหอมมีความตระหนักนะตระหนักในผลดีผลบ่ดีต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้หู้ความหมายแต่นอกจากนั้นมีเทศกาลแหมประการหนึ่งประเพณีแหมประการนั่นก็คือคนสายเขาวัด คนสายเขาวัดเนี่ยโดยคติที่เขาได้ยินอยู่เสมอก็คือเวลาเขาไปวัดไปวาเนี่ยนะเขาก็เอาเกือบผ่องเกือกผ่องตีนเปล่าผ่องไปหย่ำหินหย่ำซ้ายออกจากวัดนะก็กลัวบาปกลัวกรรมกันปีหนึ่งก็เลยถือโอกาสขนสายเขาวัด ขนสายเขาวัดเพราะว่าเขาบ่มั่นใจเนาะว่าเขาได้เอาหินเอาซ้ายอย่างออกจากวัดไปหรือไม่ก็เกรงกลัวเป็นบาปเป็นกรรมทั้งปัจจุบันชาติแล้วก็อนาคตชาติโดยไปสู่อันพบนาชาติหน้าก็เกรงว่าเป็นบาปเป็นกรรมในโบราณเปิ่นถือแต่นะสถานะเพราะว่าของทุกอย่างที่เป็นของวัดเนี่ยเปิ่นห้องว่าเป็นของสงฆ์นะคำว่าเป็นของสงฆ์สงฆ์หรือสังฆะเนี่ยแปลว่าหมู่ก็คือเป็นคนว่าเป็นของหมู่เป็นของทุกเจ้าถึงหมู่เป็นของเจ้าบ้านถึงหมู่อันนี้เปิ่นห้องว่าสังฆะดังนั้นจึงมีความถ้าได้บุญก็ได้บุญมหาศาลถ้าเป็นโทษก็เป็นโทษมหันต์เหมือนกันก็เจ้าบ้านเจ้าจองนะคนเฒ่าคนแก่โบราณเพิ่นก็กลัวเนาะกลัวว่าอันหยังก็จังที่เป็นของสงฆ์เนี่ยบ่เอาบ่ได้กลัวเป็นบาปเป็นกรรมบ่ได้ก็เลยถือโอกาสได้นำมานำสายมาเนี่ยนะถวายเป็นพุทธบูชาตัวแล้วก็ถือโอกาสได้ชำระสะสางอันจะมีโทษมีภัยกับตัวเก่าอันนี้ก็ทำกันทุกตีไปโดยปกติก็เป็นวันที่14เนาะวันเหน่าเป็นก็ขนสายเขาวัดกันนะแต่ละตีแต่ละแห่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ไปขนไหนละนะก็ศรัทธาสามารถที่จะมาปูจาในแต่ละวัดได้เลยเพราะว่ามีเจ้าศรัทธาเปิ่นเอาทรายมาถวาย เป็นคิว2คิว3คิวอีนะเปิ่นได้นำมาถวายพอได้นำมาถวายแล้วเนี่ยมันก็จึงอันเปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่บ่สะดวกนะบ่สะดวกไปตากะไปซื้อทรายมากะหยังกะเนี่ยนะเปิ่นบ่สะดวกเพราะบ่สะดวกแต่ละวัดละวาเนี่ยเปิ่นก็ได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับศรัทธาว่าบ่ต้องไปอันเอาทรายที่ไหนไปคนที่ไหนบางทีก็เวลาเขาไปเอาทรงเอาซ้ายตามตาเดินนี่ตาก็ซ้ายก็บอกใจสะอาดมันก็พอสะอาดเป็นขี้เปื้อขี้เลนดูแล้วมันก็บ่งามเวลาเอาไปแปรงเอาไปก่อไปสร้างอย่างแฮมมันก็บ่ได้นะแต่ว่าอันที่สถานนำมาถวายเป็นซ้ายที่เปิดห้องเป็นซ้ายที่เหิงมาแล้วเป็นซ้ายที่มีคุณภาพงามนะสถานะสามารถที่จะนำมาแปลงนำมาก่อร่างสร้างแปลงในวัดวาอารามได้เลยเนาะอย่างวัดอุทุมพรที่พระอาจารย์อยู่ก็มีศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านที่ได้นำทรายมาถวายที่วัดอุทุมพรแห่งนี้นะมีปอเรียนแม่ค้ำอยู่ไกลๆอยู่หน้าวัดเนี่ยนะเพิ่นก็ได้เอาทรายมาแล้วนอกจากนั้นมีหลายคนนะอาจารย์ก็พยายามพออยู่ว่าอันเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เพิ่นได้นำสายมาถวายเนี่ยหลายคิวเหมือนกันนะนับเหมือนกันอาจารย์กำลังเสาะพออยู่จำไม่ได้ว่ามีไผผ่องที่เพิ่นได้นำสายมาอลุงลาปาทินนะสายแห่ง1คิวลุงลาปาทินเป็นสาย1คิวนำมาถวายลาไผแห่งฮะเปิ่นท่านส่งมาในหลายกลุ่มเนาะอาจารย์ก่อนยังมาได้พอบันแตะเป็นว่าคำเตือนหนึ่งจังหวะภารกิจงานหน้างานหลังเนาะมันหลายงานนะสถานะ
ก็เลยอันบ่ค่อยได้พอดังนั้นก็จะได้ก็อ้อคุณพานุมาตรคำมีนะพานุมาตรคำมีก็ได้ถวายสายแม่แหม1คิ้วนะอันนี้ก็หลายคนหลายท่านนะพระอาจารย์ก็ย้อนหลังไปจะได้เกาะต้องขออนุโมทนาสาธุกับมูลสถาที่ได้นำสายธรรมถวายเอาไว้ที่วัดแล้วก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องศรัทธาได้มาปูจาแล้วก็ได้อธิษฐานจิตเพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากมีสายแล้วก็ยังมีอย่างนะมีตุงเนาะมันต้องเปิงกันได้นะมีสายมีตุงปักกองสายในปิวแวด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 เนี่ยนะกองสายก็งดงามเนาะเพราะนั้นเนื่องจากว่าเขาต้องการความประณีตบรรจงเวลาเขาจะทำอย่างก็จงต้องทำด้วยความประณีตบรรจงเหมือนกันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและนอกจากนั้นก็ยังมีไม้กำสีไอตัวไม้กำสีเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมเหมือนกันนะสถานะบางทีเขาก็สมัยแต่ก่อนน่ะมันจะมีของไผ่ของมันเนาะไม้โน่นไม้นี่แล้วแต่ที่เพิ่นจะหามาได้นะ พออันหลังๆมันก็ยากขึ้นเนาะไม้ต่างๆก็หายากขึ้นยังยากขึ้นก็เลยรวมตัวกันเอาไม้สักต้น2ต้นใหญ่ๆเลยนะอาจจะเป็นไม้สักไม้ดูไม้แดงไม้ยางนาเนี่ยนะซึ่งเป็นไม้ดีสามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้นี่หลายคนหลายท่านประทับใจอีนะเป็นไม้เลยเป็นไม้กำสีแต่ไม่ขนาดใหญ่แล้วก็สถานที่จะมารวมเป็นเจ้าภาพบ่มีแห้งบ่มีกำลังที่จะไปตัดไม้นี่นะก็เลยไปอันเขียนจื่อเสียงเรียงนามเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมเนาะในการที่จะอันแห่แห่นแต่นแต่นำไม้กำสีเนี่ยไปถวายก็เลยเขียนจื่อเขียนเสียงไปแล้วก็บางตีบางแห่งนะเดี๋ยวในส่วนของวัดอุทุมพรพระจันทร์ในอนาคตต่อไปเนี่ย เวลามีก่อหลังสร้างแปลงยังพระจันทร์ก็จะหาอันฮือสถานเอาเล็กแปลงไม้กำสีแปลงตีกำสีเนื่องจากว่าเวลาเขาแปลงอย่างต่างๆนี่นะเขาก็เล็กเส้นหนึ่งอ่ะบอกว่าจะเป็นเล็กซีเล็กไอบีมอย่างต่างๆคนหนักมันก็มีความยาวประมาณ6เมตรเนาะ6เมตรแล้วก็เอามากำสีอาจจะเป็นเจ้าภาพคนละเล่ม2เล่มอาจจะ3 2คนเล่ม3คนเล่มก็แล้วแต่โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆคือพอเอามากำแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่อได้แหมเมินแหมยาวถ้าเป็นไม้ทั่วไปไม้เป้าไม้แงะไม้อย่างต่างๆนี่นะมันก่อพวกเหลว มันจะเอาเนี้ยอย่างบ่ได้ต่อแต่ว่าเจตนาที่ทำขณะที่ทำนั้นมันดีแท้เนาะหลังที่ทำไปแล้วเนี่ยกะมันจะไปหาอันประโยชน์จากสิ่งที่เขาเอามากำสีเนี่ยเป็นจะได้ทีนี้เขามาทำความเข้าใจในเรื่องของไม้กำสีจะได้ถึงใจไม้กำต้นโพไม้สีมหาโพเนี่ยบ่ฮักเนาะตามวัดว่าอารามเปิดก็ดูแลดีอ่ะบ่ฮักบ่อันเนื่องลงมาจะได้เขาถึงต้องกำบางทีกำต้นเลยนะ มาได้กำกิ่งกำต้นในทัศนะจีอีนะสถานาวาเรื่องของไม่เรื่องของต้นโพหรือว่าพระศรีมหาโพเนี่ยเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานะเป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเลย เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพก็คือไตต้นโพเนี่ยหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็เลยยกถือต้นโพซึ่งถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีนัยยะมีความหมายคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้
ไตรตนพระสีมหาโพธิ์จึงห้องว่าไม่สีเนาะไม่สีถ้าอู้เต็มๆก็คือสีมหาโพธิ์นะเวลาเฮาอันไปกราบสังเวชนียสถานสถานที่ทศรูปเฮาก็จะบอกว่าไปติปื้นต้นพระสีมหาโพธิ์อีนะเขาจึงนิยมในการหาไม่กั้มจะได้ถึงกั้มกลัวต้นโพล่มแต่ว่าในความเป็นจริงที่เขาได้กั้มต้นโพแต่ละต้นนั่นเนี่ยบ่มีท่าทีจะล่มแต่ในยะลึกซึ่งมีความหมายมากกว่านั้นว่าในตั้งเหนือเขานี่นะเมื่อได้ก็ตามตราบได้ก็ตามตียังมีพุทธบริษัทยังมีดุจเจ้ายังมีศรัทธาขนขวายในการหาไม้กัมโพกัมศีเนี่ยยังมีอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความมั่นใจว่ายังมีคนใส่ใจในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนามีความเป็นห่วงเป็นใยพระพุทธศาสนาจึงจะต้องกัมว่าจะได้ถึงกัมต้นโพไม้ศีก็เสมือนหนึ่งดังกัมพระศาสนาถ้าหากว่าตั้งเหนือของเขาเนี่ยส่วนมากจะเป็นตั้งเหนือเนาะถ้าตั้งเหนือของเขาสถานลงขึ้นพอกว่าพออันแต่ละบานแต่ละวัดแต่ละตีแต่ละแห่งนั่นเมินไปเหมือนมีไผเอาไม้ไปก้ามสีเอาไม้ไปก้ามโพเนี่ยเป็นนิมิตหมายว่าในขณะนั้นเนี่ยคนเด่นนักผู้ผือพุทธศาสนามีสถานแบบคลอนแคลนมีสถานแบบมั่นคงเลยเพราะบ่ได้เป็นห่วงเป็นใยแต่ถึงวันเนี่ยที่เขาทำเป็นห่วงเป็นใยก่อนหนึ่งก็ว่าเขาต้องการรักษาพระพุทธศาสนากั้มไว้แต่เขาจะเอาไม้กั้มอย่างเดียวเนี่ยก็บอกเพียงพอคนจะต้องกั้มโดยวิธีการทำหน้าที่ของตัวเองก็ดูเจ้าก็ทำหน้าที่ในการศึกษาเหล่าเรียนนำมาประพฤติปฏิบัติถ่ายทอดอบรมสั่งสอนหึงคึงคติหึงสติกับสถาญาติโยมทั้งหลายที่มีภาระหน้าที่ในการทำมาหากินเนาะโอกาสที่จะมาศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติเต็มที่เต็มกำลังก็มักจะมีบ่นักเท่าใดนะก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอันนี้ก็ถือว่าต้องศึกษาเราเรียนศึกษาเราเรียนหึงหู้หึงมีความเข้าใจตามกำลังแห่งสติปัญญาของตนมีนักกว่าไปตามนั้นมีน้อยกว่าไปตามนั้นแต่จะอยู่นิ่งเฉยโดยบ่ศึกษาเราเรียนบ่ได้นะแต่ว่าการศึกษาเราเรียนก็จะต้องเป็นศึกษาเราเรียนแบบตรงไปตรงมาตามหลักพุทธธรรมบ่มีผิดเพี้ยนหรือว่าสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นโดยวิธีการใดๆเลยซึ่งอย่างเฮาหันในปัจจุบันเนี่ยบางทีพระสงฆ์องค์เน้นเปิ่นก่อบ่ได้ฮู้บทบาทของตัวเก่าเนาะก็ไปทำโน่นทำนี่แปลกๆอย่างเยอะๆมากมายอันนี้เป็นเพราะว่าบ่ได้ทำหน้าที่ก็ถือว่าเฮาบ่ได้กั้มนะในส่วนของตัวเจ้าบางรูปนะบางรูปเปิ่นบ่ได้กั้มพระศาสนาแต่บางคนก็ยังที่ว่าเนี่ยนอกจากบ่กั้มยังบ่ได้นะไปฟันไปหานไปล่มต้นโพอีนี่มันก็บ่จะบ่สามารถที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้ศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันนะจะต้องศึกษาเราเรียนจะต้องฟังมันศึกษามันใส่ใจมันบางสิ่งบางอย่างที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแม่นพ่องบ่แม่นพ่องนี่นะอันผิดเพี้ยนพ่องบ่ผิดเพี้ยนพ่องงมงายพ่องบ่งมงายพ่องเนี่ยอันนี้ก็ต้องใส่ใจเหมือนกันในเรื่องของการศึกษาว่าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดถูกอันใดผิดถ้าบ่จะอันเนี่ยเขาเอาน้ำไม้กั้มสีไปกั้มแต่ต้นโพโดยพิธีกรรมโดยพิธีว่าสักแต่ว่าเซ็ตไปซึ่งพระอาจารย์มักจะแจกคำว่าเป็นแฟชั่นเปิ่นทำเฮาทำนี่นะแต่ว่าในความหมายลึกซึ้งของโบราณเปิ่นวางไว้ลึกซึ้งเมื่อใจเอาไปอิงกับต้นโพก็จบใจนะ ตัวเองก็ต้องศึกษาเราเรียนตัวพอศึกษาเราเรียนแล้วมันใจป้อเตื่อนำมาประพฤติปฏิบัติกับตัวเองตัวเองในสถานะ
พอศึกษาเราเรียนนำมาประพฤติปฏิบัติเกิดผลเกิดประโยชน์จากการที่เขาได้มีความเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแจ้งชัดแล้วเนี่ยเขาจึงจะสามารถที่ห้องว่ากำจูพระพุทธศาสนาได้ประดุดดังเขาเอาไม้ไปกำต้นโพบะหึงฮักบะหึงรอดลงมาถามว่าเขาจะทำได้แค่ไหนเขาจะทำจะได้บางทีเนี่ยเขาบอกใครเข้าใจเนาะเรื่องคำสอนของพุทธศาสนาบ่เคยนำมาประพฤติปฏิบัติผิดถูกหุ่มหุ่มนะพอเกิดปัญหาเกิดประสักต่างๆเนี่ยอารมณ์มันยังมากระทบก่อนเนี่ยบ่จางละชอบผ่องจังผ่องแจ้งผ่องเนาะอันแล้วก็ดำเนินไปในลักษณะที่บ่เป็นไปตามที่เขากำลังเอาไม้ก้ำสีไปก้ำอยู่เมื่อนะเมื่อศรัทธามีจิตศรัทธาที่จะนำไม้ก้ำไปก้ำสีก้ำโพเนี่ยนะจะเห็นประโยชน์ศรัทธาก็ต้องมองตัวเองว่าโดยการกระทำโดยกายด้วยใจของเราเองเนี่ยเคยก้ำจุนพระพุทธศาสนาจะได้พ่องดูแลวัดวาอารามจะได้พ่องศึกษาเราเรียนจะได้พ่องก็เข้าใจในหลักพุทธธรรมจะได้น้อมตัวเองเนี่ยเข้ามาประพฤติปฏิบัติในลักษณะแบบใดพองอันนี้ศรัทธาก็จะต้องกลับมาตรวจสอบตัวเองใส่ใจตัวเองพิจารณาตัวเองโดยเขาจึงจะห้องว่าเป็นผู้ที่ก้ำจุนพระพุทธศาสนานะจะไปก้ำเพียงแค่เอาไม่ไปก้ำมันก็สักแต่ว่าเป็นแฟชั่นมันแบบเป็นลักษณะที่เขามีความตั้งอกตั้งใจที่รักษาพระพุทธศาสนาบางทีบางแห่งเปิดวัดกันนะศรัทธานะบางวัดก็ศรัทธาบอกเข้าใจก็มีหรือเจ้าบอกเข้าใจก็มีบอกเคยใส่ใจละเลยในไม่กำสีก็คิดว่าไม่กำกำบ่ได้อีแน่แต่จะไปลืมปริศนาธรรมหรือนัยยะที่โบราณเปิดวางไว้นี่นะเปิดวางไว้ดีดีศรัทธาแต่บางทีเขาบอกเข้าใจเปิดเขาก็เลยบาดไปได้ระลึกถึงอย่างเปิดต่อได้อะเนาะถ้าก็งานสงกรานต์จะมีความหมายใดก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยได้เข้าไปใส่ใจได้เข้าไปศึกษาเราเรียนในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ก้ำถึงต้นโพก้ำถึงพระพุทธศาสนาเนาะพุทธศาสนาอย่างที่พระอาจารย์ว่าดูแลวัดวาอารามพระสงฆ์องค์นี้เป็นอยู่จะได้จะอยู่จะฉันจะได้มีอยู่มีฉันจะได้อาพาธจะป่วยเย็นใครเป็นจะได้ เป็นขาดอันหยังจะต้องดูแลอันหยังเนาะเรื่องการน้ำกับไฟเป็นจะได้เห็นนะอันนี้ต้องใส่ใจด้วยนะสารานะเขาจะถึงจะห้องเป็นผู้ที่กรรมตัวพอเขามีบทบาทนะในการช่วยดูแลพุทธศาสนาจะอีแล้วเนี่ยเขาถึงจะห้องว่าเป็นผู้ที่เขาไกลพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ทำบทบาททำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคือมีความเหมาะสมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะสถานนะแต่ว่าท่อจานเตรียมออกรายการละตัวนี้นะแต่ปรากฏว่าฝ้าห้องฝ้าแมบเต้าดังแต่ดังว่าคืนนะก็เลยบอกดีเจแอมบอกเป็นอย่างปิดสถานนี้ไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวฝ้าลงก็อู้บ่คุ้มนักสดาเนาะซ้อมทีก็หลายหมื่นฝ้ามันลงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมันแปรกันนะสถานระหว่างฝ้าผ่ากับอันสถานีวิทยุนี่นะเครื่องทรงเนี่ยมันต้องแปรกันนะหลายสถานีเนี่ยไปบรอดเพราะเอะนะฝ้าแมปลงฝ้าพาลงมาที่ก็เสียหายไม่ฝ้าลงมาที่ก็เสียหายไม่นะก็เลยหลายทีหลายแห่งไปต่อประไหวเพราะว่าการซ่อมมันค่อนข้างที่จะแปลงแต่ว่าก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ออกก็เป็นอย่างว่าเพราะว่าเข้าใจว่าสถาเองก็บ่เปิดวิทยุอยู่แล้วนะพอฝ้ามันดังแต่น่ะก็คือน่ะลึ่งลั่งลึ่งลั่งเมียมาเมียมาเอาแต่ก็ถือว่ายังบ่ต่อได้เด้อนะนึกถึงสมัยเป็นละอ่อนเนาะมันดังแต่ยังน่ากลัวนะสถานลึ่มลึ่มลึ่มเนาะ
แต่บัดเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมีละมันเป็นจะได้บ่ฮู้เนาะสถาเนาะมันก็เลยอันฮู้สึกว่ามันบ่น่าขวดเอาใดเหมือนสมัยแต่ก่อนนั่นนะเจ้าแม่บ่ใครเจ้าเจ้าสาธุเจ้าวันนี้ได้ฟังของจริงเนาะเจ้าวันนี้วันเสาเรจ์ที้่าสิบสามของจริงกะวันนี้นะเจ้าสถาอันตกหัวจ้างฟังกันชัดเจนดีเจน้าอโอ้ยเป็นฝนเป็นลมเยอะอยู่วันนี้มีก้าวันนี้มีฮ้อนเถอึงอบ่ไปจังไดอย่าอยู่บ้านพึ่งตกไปตัววานี่นะแม่เนาะมามาตันอย่างกับแต่ห้อนล่ะเป็นยังให้ตกทำหลายบห้ัางอยู่กงโบเนี่ยเจ้ากงโบกะจังนึกว่าเปิ้นอ่อนเปิ้นออกสดโทรหาเป็นว่าบ่สบายพักผ่อนเออไปติ๊กติ๊กเออไปไม่ทีย่ังน้ำอ่ะเจเจ้้าาสาธุแม่บ่ไข่สาธสุาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสดารายงานอาการรับฟังด้วยนะว่าฟังอยู่ที่ไหนตั้งไรชัดประชัดบางทีอูไปแล้วเนี่ยกว่าจะหูตัวได้ปดโทษเห็นไหมเจ้าแม่คำนี้มาสักการะเจ้าจบ้้านาแม่บ้านแม่กงอันนี้ของแต่เจ้าของแต้กะวันนี้คนแต้เหรอจะเฮือนฝนตกเบาบ้านฝนโอ้ขนาดนักเจ้าโอ้เป็นว่ามีสวมดน่ะมันตั้งนี่คมบ่มีเลยอ่ะเออนี่ตกถูกล้มตัวอืมลูกสาวไปขายซากม้ามันว่ะไอ้การน่ะนั่นว่ารู้อันมืดกระมืดน่ะไฟกระดับน่ะนั่นว่าเอามาเก่งใหม่ผ่านปากเยอะเออน่ะก็มันโอ้ยังหวานนะมันหน้าเปิ่นไหมมันหน้าของเปิ่นกับปั๊บไปตามนั่นน่ะเนาะเออเนาะออยื่างมว่าน้ำพเันนี่ยเนาะเนี่ยจะได้มันน่ะอืมเป็นไปตามนั่นน่ะแต่ถ้าบัดตกก็จห่อ้นาเนาะแม่เนาะฮะถ้าบัดตกก็ห่อนเนาะเออน่ะหอนถูวันนี้แต่งนี้เขาเลยเดี๋ยวเนี่ยยังได้ยังน่ะเจ้าเดี๋ยวสสาาธธุุสาแมธุ่เจ้าสาธุแม่คำนี้สาธุเจ้าแม่น้อยอะไรนะน้อยเจ้าเจ้แมา่ฟังก็ฟังเออเจ้าคือแล้วทางฝนทางลมแต่เขินปิดหมดอะก้าปิดพายุอะเจ้าโอ้ต้นใหม่เก่ามะม่วงเก่าสปะโตวันนี้เอากับยังนี่เลยอะอืมะมม่วงโหย่งลงเป็นต้นพระอาจารย์เนาะจะได้กินวะเนาะมะม่วงปีนี้เนาะเจ้าวันนีอ้ืแม่มต้องทำสามถังสีอะกะเจ้าดองมะม่วงนะดองเอดองหวอานนี่นะดองหัวเชื่อเนี่ยเจ้านั้นมันโลนคืออ่ะมันโลนใครนะครับมาเก็บก็เสียดเจา้ยาเนาะเจ้ามันมาเป็นลงพระอาจารย์อืมหลังคาบ้านไหนแต่เช้าป่ายเช้าป่ายก่อนนะวันนี้ลูกเบาเนาะไปหน่อยโอ้มีคนมาหาไปซองตรงหลังคาอยื่ำแมล้วยำห้าหกหลังก่อนนะมันเป็นภัยธรรมชาติมันนึงที่เอี่ยเจ้าเพราะมันมาเป็นช่องของมันเจ้าอืมถ้ามันมาทางบนหนึ่งมันมาทางหลุมเก่ากล้วยเก่ายังมีโอ้เนี่ยมันยังจ้างเข้าสวนกล้วยอ่ะเออมันต้องตูบหมดแล้วเนาะเจ้าถูกมดอืโอ้มแม่วามด้วยซอเขาต้มขนมไหมเนาะเออโอ้นายนี่เขาเรียกกันเศร้าเศร้ามันถึงมาผมมันถึงแต่นะเนาะเจ้าเออมันตีนี่ตีนมันห้อนหลายมันห้อนพันจ๋าเนาะแต่มันยังมีแหมอยู่เจ้ามันยังมีฝนมีลมแหมหนักอยู่มันโดดดูเพราะว่ามันร้อนเจ้ามันเป็นปกติแต่ร้อนลหนาักกับปฝีนกันปีหนัใกหม่ลมก็กันปีหนัเกก่าปะทะมีมันมีแต่หนูพันจ๋าเนาะเจ้ามันร้อนอย่าอืมมันร้อนบรรยากาศเจมั้นาก็เกิดการผันผโอว้นเนี่ยเจ้าเจ้าหลายที่ปีทำไมมาหันยาปีนี่แถมนะปีอืก้อมนไหนกระหันเนี้ยล้มขนาดนักแล้วอืมไปตั้งนิบ้คานมบ้านมีกวัดฝุ่นล้มเหรอนักกับตีอันวัดตะเดือวัดอุทุมพรนี่นักอยู่จ้าตะคเจื้นานี่นักขนาดอะตกนักอยู่ลุ่มนุ่มๆไหม
อืมมาตัวห่อนเนี่ยนะพระอาจารย์ผมต้องจะได้ห่อนบ่เพราะว่าอันดินมันห้อนมาเหมือนเจ้าแม่บอกขายวัดแต่ห่อนแต่เจ้าดินมันห้อนมาเหมือนมันอมความห้อนไปเหมือนกับอันน่ะเจ้าเจ้าเจ้าได้ละสสาาธธุุค่ะพระอาจารย์เด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าแม่เป็นกำลังใจเหมือนเหมือนเจเจ้้าาตัวจริงค่ะเนาะได้เลยเจ้าเจ้าก็อันแทบกับสัจเจนดีเนาะสัจเจนดีเจ้าเป็นไปตามเจนั้นนนะอแม่ะ่เจเ้จา้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าไปสาเจ้าเจ้าหาแม่มาไรเจ้าไปสาเจ้าพระจันทร์เจ้าเจ้าวันนี้วันนี้แม่ไปเกิดที่กวนวัดบ้านต่ำวันนี้นะเนาะไปเนี่ยหยางวัดเป็นเนี่ยหยจาะงร้องหมอนละครั้งนะคะจ้าวันอ๋อนี้3 4 5เนาะวัดปลาไข่ไตนะวัดตุหงนะคะเจ้าก็ใครไปแต่ว่าเนี่ยไปช่วยกันแปลงสวยกับแม่ชิดกดสวยแล้วอาจารย์จะโไอม่้มนผู้เจ้าไหนก็หลังก็เลี้ยงคนเถอะอ๋อเออไปช่วยกันแปลงแปลงสวยอืมอืมสวอืยมแล้วปัดมาปิดมาวันจ้าครัวจะอันแตนหันอันแตนเสร็จแล้วก็ห้องข้าปลาไปด้วยคนเจล้าะกันละกันแม่ก็กำลังเข้าบ้านมานี่มาหาน้ำหนังฟังพระอาจารย์นี่อาจารย์จับอุณหภูมิหนังเขากระลำบุ้งกับท่านหยับหยำแม่พเอวกแอม่เมียนะจังหวะของไมปันชเลอบยเขาขพองอมันกับชท่อาบนนครตามสบายสรุปดีไหมอืมแม่กับพ่อผมย่านะย่านก็จะได้ละเจ้าแม่ยังยุบนักแล้วลูกจอัืบมตามสบายกันเถอะแม่นะแม่นะมันเขายสุกมกับองยุไปกมตันามภาษาเขาเนาะเจ้าแม่ลย่าำบสามกอกงันยน่ะำมาเจ้าสีไปตัวโยมแม่ตะกอนที่ไปทางอาจารย์น่ะทำมาจากจอนที่หนองกระทิ้งน่ะเจ้าอ๋อแม่ยายแล้วโยมแม่กับกับก่อนจะเป็นมายังประกเอันาสสะาดมวกคกว่นาเจ้าอืมไหนฝนตกเหมือนกันแล้วก็ตะคืนเจ้าตะคืนตกหนักขนาดอ๋เอลยพระอาจารย์เจก้าันโยเหมมืแอมน่กันเปิดฟังมันฝ้ามันก็ห้องเนาะเจ้าฟ้าห้องฟอ้่าาแมแม่บยะแม่ยะแม่ก็กลัวนะมันจะได้ไหวแบบฟังแต่วันนี้ว่าฉันตรงนี้มันถั่วถึงกันหมดหลังตะคืนนี้เนาะเจ้าจเจะได้้าก็ชัดเจนนี่นอวันนี้นอเจ้าเย็นนี้น้อยเจ้เาจ้าเดี๋ยววันก็ห่อนเหมือนกันเนาะเจ้าเนาะเจ้าสาธุแม่ตสัาวธตุอนแรกแม่จะว่าอันจะไปฟังว่าอาจารย์ที่สุตตาคอง๋อยังคกนี่นะเนี่ยเออมันตรงกับบ้านเฮาที่นี่มีงานเห็นอะไรเลยนะไปเนี่ยพระออา๋อจารย์เจ้าสถาไปหลายอยู่เจ้าโดยเฉพเาจะ้าเอฟซีที่มันฟัอง๋อรายการกันหนหันกักอยู่หนักหนักเหมือนกันเจ้าเจ้าพระป้าก็จะหนักกับพระอาจารย์เจ้าอใ๋นอแรงนี่นะเจ้าเจ้าก็ยังวานนะคนเป็นหนัหลกายเนหนาัะกอ่ะนี่ละสาธุเนอเจ้าสาสธาุธุเจ้าแม่มสาาไรธุสาเจธุ้าสาธเจุ้าเจ้าคนนะจะลาแม่พัดเจ้าว่าจะเจ้าพระอาจาสรยา์ธุเจ้าวันนี้จุดหนอสดกะวันนี้วันนี้ห้ามแปะวัเนนนอี้ยิ่งไหลขึ้นนะวันนี้ห้ามแปะจ่ายสดเนอวันนี้เนอดีใจสุดวันนี้เออฝนตกหน้าก่อเสริมงามอ่ะมักอะไรเด้อหรออ๋อเออฟังอันพระอาจารย์สุนทรน่าจะคืนนู่นน่ะโอ้ฝนตกเนี่ยแล้วก็ฝนตุ่มเต็มแม่ยนิ่งแย่เนาะเนี่ยแม่นแต่คืนพระอาจวารย์าวันนี้ออกสักกรรมบอกมันพระอาจารย์เนี่ยเอามันเปิดอันบอกมันเต็มหมดบ่ได้แม่ตั้งบ้านไม่ฟังกินเด้อฝนเนี่ยอืมฮ่อนลงไปตามที่คมมีเลยมีล่ะอืมกึ่งชั่วโมงแล้วมาแล้วเว้ยอาจารย์ดวงดาวว่าไม่พูดก็ได้เอาฝนไปบ้านไม่ฟอดจิ้มเด้อว่ามันฟ้องอีว่ะมันเป็นไปตามหน้าตามมามันกันดูตกแล้วก็ห้อมอยู่เนาะเจ้าฝนจกะ็ตธรกรมอยู่ดาก็ตกอยู่แล้วเพราะมันยังห้อนอยู่อืมเดี๋ยวสาธุแม่เจ้าเจ้าสาธุเจ้าสตาฟเรียนเจ้าแม่ขจรยาวคุณลูกหน้าตอกมีเลยตอนนี้นะตอนนี้มีแต่คืนนี้นะตะคืนนักอะตูนูพรนี่นักอะบ้านอันบ้านน้องสาวลูกสาวไปเจ้าน่ะว่าอีแม่เองเต้าเป้าบ้านมะฮาวขอพุดอีกแล้วนะมันฮักขอลงมาอีกว่ะมันบิดนะกะ
ผ้าเนาะลมบางทีลมมันบิดแล้วบ้านแม่นี่เป็นอย่างที่ยังนะมันเป็นบางโซนกับอยู่ที่ช่องลมของมันนะเจ้าโอ้ยแม่พังเสียอย่าตีเน้นหลักบอกก็แน่อืมตีเน้นร้องยากก็แน่ซีดีนะอ๋อเออปกติได้ผลได้หอมมันบาดใจช่องมันถ้าเป็นช่องมันอย่างก็เอาไปอยู่อ่ะเจ้าค่ะมันเป็นช่องของมันบาดได้มันกระตั้มเขาไปจะอ่านหรอกมันกับจะได้มันอ่ะมันเป็นของธรรมชาติอ่ะมันจะไม่อย่างไปเบรกไปห้ามมันได้แบบนี้อยู่บ้านคนเดียวเห็นนะลูกหลานมาพองว้าอยู่ตรงเนี่ยผามวัดอย่าเพิ่งยิงปืนนั่นว่ะก็มันเป็นยังก็เป็นธรรมชาติหน้าที่ของเขาก็คือปรับตัวต้นมงต้นไม้หรืออย่างจะได้ก็ต้องดูแลกันเองนะอันมันว่ามันหนุนน้อยแม่มันหนุนน้อยรุ่นนี้ปึ๊บอย่าปืนมันว่าแล้วบ้านนี่เป็นยังสักยังน่ะเจ้าเออกันนะพูดแม่อยู่คนเดียวอีเนปาับไปชีวิตมันจึงจะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติถึงได้เนาะพอเขาอยู่ก็เปิดเปิมจิ๋วกับเขาเหรอกันนั่นเขามาอาศัยเปิดนะกันน่ากันดีขอลกะารเป็นอย่างนั้นก่อนนะมามีอย่างเจ้าอ๋อก็ดีละมีอย่างก็ล้มแต่ว่าล้มมาแห้งต่อใดอ๋อล้มเหมือนกันมันมาเป็นละตีแล้วเนาะมันเป็นช่องของมันอะขึ้นอยู่กับว่ามวลอากาศความกดดันอากาศต่างใดมันหนักกว่าอย่างกว่ามันก็ไปท่านั่นนะเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติหน่อยแต่นายดูบ้านเขาหลังคากับปึ้งจากหลังเขานะก็มันมีหลายบ้านกับปึ้งอยู่ก็ต้องอช่วยกันดูแลม่บ้านตะกี้บ้านเปิดหลังคาปึ้งจากหลังเป็นอย่างดูแลกันไปเจอกันไปนะแม่เนาะนั่นจ้ะเจ้าสาธุแม่เจ้าเจ้าสาธุเจ้า สถามันโทรนะโทรมาแล้วสายมันซ่อนสถาเนาะมันก็จะต้องอันรอตัว เจ้าสาธุแม่มะลิใจที่ปัจจัยรออันรอฟักวันสี่ปัจจัยวันสี่เยอะแม่เจ้าพอพระอาจารย์บอกโอ้แม่ไหนตะคืนแต่คืนพระอาจารย์เตรียมแล้วนะแต่คืนเนี่ยจะออกอยู่แล้วจะเอาฝ่าแมปตึงเอาตึงเอาแต่บ้านแม่บ้านเจ้าแม่บังมีฝนหรือแต่แล้วอาจารย์กะเฮานี่หนักขนาดแต่คืนก่อนลมวันก่อนลมหน่อยเดียวแต่ว่าจะดูมีบังมีสักหน่อยฝนดูโอ้มันมีหอนมันค่ะมันเดี๋ยวมันต้องตกเจาะสักวันแล้วจะมันจะเหลือมันฮ้อนหนูบ่าวอยู่ในยังบอกแม่ยังมีฝนฝนตกมากขึ้นเด้อหนูจะได้มีสักเม็ดนี่เออสักเด้อมันต้องมากูกันนั่นเนาะเจ้าอึงก็ได้เนาะฮะแม่วะลิเจ้าอึงก็ได้ยิ่งหูตัวก็ว่ามันต้องตกหน้าเขารออยู่เนี่ยมีคนล็อกที่อยู่มันถึงเจ๊หูตัวนะเอิงนี่นะเจ้าอาจารย์ชวนนะถ้าผมก็ลงมาแล้วแม่บาแมงมันกับอึงนะเนาะออกมาเอิงนั่นมันจะออกก่อนนะกะมันอาจจะมาหูตัวเนาะเครื่องแก้วว่าขอมีฝนมีลมมีอย่างห้อนห้อเย็นเย็นเด้อค่ะถึงออกมาละเอ็นเนาะสัญชาตญาณมาเนาะยมแม่บัดดี้ชี้เจ้าอาจารย์ถ้าเขามาขายเป็นเป็นยมแม่ตื้อล้อไปปล่อยหมดอะมันธรรมดาธรรมดาของมนุษย์มนากันแต่เรื่องของอันฝ่าฝนนี่ก็มันถึงตกตีตกมันถึงตกปักจะใครจะได้มันถึงตกแต่พอถึงบ่าถึงพอถึงงานอย่างก็มันจะบาตกนะแห่นางแมวเป็น800 ตัวก็ดื้มตีตกโอ้ซึ่งแห่นางแมวสีแล้วนั่นสีกระโต๊กสีนะเอาผัดจานมาวันนี้สาขาเนี่ยโต๊กขนาดนั้นก็อย่างที่พระจันทร์ว่าแห่มาแห่ถึงคราวโต๊กมันถึงโต๊กผัดจานมาอันนี้ก็อันเวียนเทียนหลอมวัดเนี่ยตั้งเข้าห้องเดี๋ยวฝนลงกระหน่ำแม่นตอนนั้นน่ะนะเจ้าสีแล้วดีเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะมันถึงหน้ามันถ้าเข้าใจจีอีกับมีอย่างอะเจ้าสุขใจไปการเข้าอู้ถึงเรื่องม
ม่กั้นสีอ่ะโอ้สาธุเป็นเจ้าที่เดิมของผู้ก็ว่าหมูย้อมแม่แล้วช้าหมูเสียเนี่ยเข้าใจแล้วแม่ขลอนอ่ะเขาไม่กั้นสีไปกั้นแล้วเอาอันไว้ไว้กั้นเป็นตัวเก่าจะเลื่อนหลุดเลื่อนนี่แหละเจ้าไปกรรมกรรมพระศาสนาเจริญเมื่อพระศาสนาเจริญเฮาก็เจริญอยู่แล้วเจ้าถ้าวัดว่าอารามพระศาสนาบ่เจริญเนี่ยเฮาจะเจริญจะได้อ่ะไม่ได้ไม่กั้นสีปีนี้บ้านบ้านนี้บ่ได้กั้นได้หนูตัวเก่าไว้นะของมันนะถ้าเป็นนัยยะที่พระอาจารย์อูเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทันตาแล้วก็สามารถสามารถรักษาพระศาสนาได้เหมือนจับจะได้ไปปล่อยหลับปะละเลยอันเนี้ยก็พอสตาหูเข้าใจแล้วก็จะต้องย้อนมาพอตัวเก่าอีนะมันถึงจะเป็นประโยชน์ศาสนาตัวเก่าถึงได้ผลเพราะอันนี้ทรงเจ้าพ่อมีความสุขแล้วพระอาจารย์แม่นแม่นมันก็มีความสุขความเจริญไปตามนั่นมันต้องไปกลัวถ้าเขากรรมพระศาสนากรรมด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่นะเออก็มีประโยชน์ดีเนาะเป็นยังรอฝนสักหน่อยเน้อเดี๋ยวนึงมาเน้อแม่เน้อจ้าเจ้าสาธุปัจจัยเนี่ยตัวนะเดี๋ยวนี้เจ้าเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าอาจารย์สาธุเจ้าเจ้าแม่สมใจกล้วยหลวงใจแบบสมใจเน้อแม่ข้ามหอมเจ้าเออนั่นแม่ข้ามหอมแม่ปอกหอมก็แม่ครับหอมแต่คืนแต่คืนแม่ป้อมได้รับอึ้งห้องแหวกวันนี้ฝนแววมาเนาะกะแม่ก็ว่าโอ้ยลูกเขยจะออกไปอย่างนั้นฝนก็ตกหน่อยเดียวก็อยากเดี๋ยวให้จานหวานนะกะอันดูอึ้งอันนี้ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ดูมันจากสัญชาตญาณมีเงินจะซื้อไปปล่อยเนี่ยมัดเหนื่อยนะปล่อยอย่างปล่อยเสร็จเขาก็เอาไปปิ้งอย่างเก่านะกะเอ้ยตามิงมิงมองมองแม่กายแม่ในจมหนานแม่ถ้าว่าจะขลักคำหัวนี่จะไปปล่อยของเขาก็ไม่ได้ห้ององค์กงังไปปล่อยของเขาเขาจะไหมหัวเนี่ยอยู่กับฝันหลังปอหมอเจ้ามันตึมหูเรื่องได้นะอึงนี่นะแหมมันโอ้ยมันตึมก่อนนั้นมุนน่ะนะปอจ๋าคนมันกิ่วล้มเนาะคนตกหัวปีที่อ่ะฝนแววอึงอ่ะฝนก็มาฝนแววหัวจิ้งนมจนตอนนั้นฝนไปหันจะอึงลงมาเราฝนเอามือแตะน้ําแตะน้ํารูปหัวจะท่านตึมไม่เอาเลยมันกินเลยเออแกมันกินต้องตายเลยนะเจ้าเอ็นดูกะโอ้ยดูมาก็เป็นอย่างพอเราก็ขนาดเขาไปเลี้ยงอ่ะมันร้องอยู่อีกบล็อกแล้วมันก็เอามือแตะๆลูบหน้าน้ำหัวของมันเถอะแม่เขาก็กินลงเนาะก็เนี่ยบุ๊บบ๊อบมามุ้งหัวไว้อย่างเออก็แม่เนี่ยแม่ข้าอย่างจับอย่างเดียวแม่ถึงพอดีแล้วเพราะมันเป็นไว้ที่เขาจะต้องคนเขาทำตังเข้าสู่พระนิพพานนะจ๊ะลูกไปยินดูเห็นมดแม่เดียวเจ้านี่ปู่เข้ามาการมาในบ้านนี่มันมาจากไหนเนี่ยอยากฝนตกแล้วกะโอ้ของนั่งก็บ่มีฝนตกไต่มาตามฝนเนื้อโอ้เอาคนไปปล่อยของน้ำปุ้นเอาไปกระลุยหน่อมาอย่างอย่างนี้หน่อกังจะเป็นยังแล้วเขาหวานยังพ่อเลยแช่มเนาะกับแป๊ดเด่นนะไก่ก็ปรับไปตามนั่นสอนตัวอาจารย์ฮ้อนมาเดี๋ยวนี้เจ้าเดี๋ยวฝนต้องตกใจเย็นๆมันกล้วยก็มีเป็นตีนะหลังคาของอันนี้นะก็มันลมมันแห้งอะแม่เออให้แม่นั่งปอกหอมปล่อยมันมาลุบๆลุบๆจังหน่องเนี่ยอยู่ที่ห้องนี่ค่ะไปกล่อมดักของเก่าปอกหอมนี่7กิโลเป็นปกติเน้อชัดเจนนี่นะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าฮะโยมปวัชรพงศ์ครับธรรมสการครับท่านสาธุไปโทรหาท่านเมื่อนะครับอยู่กลางตงั้นมีฝนมีลมก่อนแต่ว่าลมหน่อยเดียวครับมีครับฝนนะโอ้โหพอๆคำนิคมนะนะผมมีเลยครับนี่มีแต่ลมที่กลางห้องต้องเวียงในพัตโตลงขนาดนักเลยฝนถึงล้มนี่ผมมีครับแต่ห้อนครับห้อนเหมือนกันนะอันนี้ก็ห้อนตระห้อน
แล้วลูกศิษย์ผมเป็นจะได้ของวันนี้มาเข้าบ้านตอมเดียวนี้เออวันนี้น่าจะไปจ่อยกิจกรรมบนนาก้าเปิ่นมีอันขบวนแห่อันนั้นน่ะแห่สมบัติหลวงเป็นนั่งมาใจกะเออพระจารย์บัดนี้ห่วงขบวนเพราะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเนาะครับผมก็บ่ฮู้เนาะเข้าบ้านถุมตะกี้งกงเข้าไปยมกับมาแต่น่ะอ๋อบ่ฮู้ว่าเปิ่นแล้วกี่โมงบัดพระจารย์กับบัดได้ไปร่วมอันเพราะมันเป็นงานบ่คืนงานของเจ้าบ้านอ๋อถ้าเป็นงานของมหาลัยเหรอครับในน้ำของเปิดห้องว่าเป็นองค์กรนิสิตองค์กรนิสิตเป็นทางการโทรมาหาอาจารย์ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้โทรหาอาจารย์มือนปล่อยกันฟังอย่างเดียวนะครับผมฟังก็ได้กะได้กะสุขใจสบายใจกระตือใจฟังพิจารณาอยู่กันตรงเนี้ยครับดีมากอยู่ที่หน้าวัดเนี้ยแจ้งมากับเจ้านี่กะแต่งตัวใส่เสื้อขาวเนี้ยช่วยวัดบัดยกกันตกช่วยทุกทีไปพระครูไปดีมากสบายใจสบายใจผมกลัวผมว่าเรื่องนี้ครับพ่ออาจารย์เนี่ยคือตอนนี้ผมเขาก็ว่ามันจะดีเลยว่าผมเปลี่ยนแปลงไงผมคือว่าผมเอาไม้กำสีเนี่ยนะแต่ผมพอผมหันทุกปีพอผมพอครูผมไปช่วยเป็นแป๊บอย่างแป๊บผมเลยก็คือเอาแป๊บตีเป็นไก่บริเวณในวัดนะผมก็ซื้อมาสามเส้นแล้วก็มาประกบก็ไม้สีแล้วมากำนะครับเนี่ยจะได้เหมือนดีเพราะว่ากำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาแป๊บนั้นมาใจต่อนั่นแหละครับเพราะผมกับตัวเองผมดูแลอยู่นี่ตลอดเพราะผมอยู่ใกล้วัดเนี่ยครับเรื่องไปอยู่แป๊บเนี่ยมันใจได้อย่าเอามาใจวัดใจวัดใจว้าใจอย่างใดเหมือนที่พระอาจารย์อุตังตะกี้นี่กะบางตีเหมือนใจเล็กแล้วนะไม่กำสีนี่ผมก็คิดไปเป็นดังไปยังนะแต่ช่วยเป็นไปนะไปวัดนะหันเป็นแบบนี้อย่างก็ช่วยไปนะตอนอยู่มีพระอยู่สองตนนะมีท่านพระครูกับท่านตุ้มใหม่ไก่ห้าภาษาเนี่ยครับสองตนนะอุตังหนองพระวัดว่าก้นสีไก่เหี่ยวเพื่อนไหมพูดถึงน้องเข็มเนี่ยต้องอู้ถึงเข็มกูเตี๋ยอินุวัดวารามอ่ะเป็นอย่างป้าไปตามนะสัญญาณลมไฟดีนะครับอาจารย์ฮะปุ๊บสัญญาณลมมันแห้งอ๋อได้ก็เป็นอันหูกันจะได้เดี๋ยวทำมือโทรหาท่านสาธุครับหลายท่านเหมือนกันนะมันโทรดิพระอาจารย์ว่านะมันเต็กแล้วนะหลายท่านโทรมาแล้วมันจังว่ามันบ่ได้อย่าจะต้องอันติดสายอื่นพ่องหยังพ่องนี่นะว่าไปตามนั่นเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ถึงเวลายอมสักนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เนื้อหาต่อนะตะกี้อารัมภบทบ่ได้เน้อสถานเน้อเป็นอารัมภบทเอวันนี้บ่มีไผอันชมมาฉากหลังงามบ่งามฮะสัตว์ก็ว่าสถาบันฮะหันก็มีอยู่เหรอแม่บ่ต้องแม่บ่ต้องว่าฉากหลังยาดงามนี่นะงามแน่นอนต้องห่วงดีทำมาแบบนี้นี่นะฮะแม่เตาวังยาวฮะสถาวังยาวเจ้าบอกกลับมาอยู่นิคมแล้วจ้ะฮะว่าหลวงบอกกลับมาอยู่นิคมแล้วแหละบ่ได้อยู่เหรอเจ้าอยู่อันอุดมพรเนี่ยกะอ๋อแต่นิคมก็ไปอยู่ไปบ่อยๆอยู่เพราะว่าไปดูต้นไม้ไปดูอย่างหลายอย่างอยู่จ้ะอ๋อหวังอันกลับมาอยู่นิคมแล้วอ๋อไปอยู่เรื่อยๆอยู่เจ้าเป็นต้นมงต้นไม้ปลูกไว้หลายพอเจ้าเฝ้าลานเกิดกำหนดบ้านถามบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะที่ไหนอยู่เขตหกหรือเปล่านิคมเขตหกอ๋อเขตหกกับเขตหกกับคนละฝั่งเจ้าคนละฝั่งกันไหมก็ถามเขาอันรู้จักอันหลวงพ่อมาวัดวิกกอไว้เนาะกับอันหลวงพ่ออันท่านมหาสมชาติจ้างไปถามบ้านเนาะแต่เขาว่าอยู่คนแรกมันอยู่วันไอ้เขาหลวงพ่อว่าอยู่เขตอย่างก็คนแรกสิบสามสิบสามอ๋อเขตสิบสามนี่เจ้าถ้าแล้วอยู่เขตสิบสามต้องถามละออนพอถ้าอยู่นี่เขาหมอหูจักกันหนึ่งหูว่าจะได้ละอันฝนตกก่อนทั้งบนวังยาวเออวันวังยาวนี่ตกสองเตี้ยแล้วลมก็ขึ้นกับลมปะท้อเจ้าล้มเป็นฝนแต่ต้องอนักน่ะแต่ที่อื่นมันก็จะเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆแล้วดีแล้วชัดเจนนี่นะแม่นะเจ้า
จ้าสุดๆเลยเจ้าเจ้าสาธุแม่เตาสาธุเจ้าจังหวะของบางท่านนะช่วงติดสายพอดีเนาะแม่บัวเย็นฮะเจ้าชัดก่อนชัดกันเจ้าชัดเจนฝนตกก่อนตะคืนมาได้ฟังเป็นฝนเป็นลมอ๋อตกเหมือนกับพอๆครับอันนี้ตะคืนพระอาจารย์ก็ไม่ได้ออกรายการสดเจ้าเจ้าแล้ววันที่18อยู่ว่ะ18วันอย่างได้ไหมเอ๊ะแม่ก็ไม่ได้พอเดี๋ยวพระอาจารย์พออยู่วันที่18เป็นวันพัดเจ้าวันพัดนะเจ้าสัมผัสจะไปดําหัวเจ้าจะมาช่วงใดอ่ะคงจะเป็นช่วงเจ้าอะช่วงเจ้าแหละเจ้าอืมก็สัก10โมงเจ้าอยู่เนาะจ้าเดี๋ยวน่าจะอยู่ก็จะอันน่ะจ้าเดี๋ยวนอกจากว่าตั้งอันคณะสงฆ์เปิ่นกำหนดไปดำหัวที่ฮันตินี่อันน่ะก็เดี๋ยวอันพระอาจารย์แจ้มกำแหมเจ้าเอาเพราะว่าบางทีอันคณะสงฆ์เนาะเปิ่นปาไปดำหัวตัดท่านตัดนี้อีน่ะเดี๋ยวก็ว่ากำโยกําเป็นยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอใกล้ๆมันกําเด้อเจ้าถ้าคณะสงฆ์เพิ่นบ่ได้นัดก็มีปัญหาแม่เจ้าชัดเจนดีฮ้อนสบายดีเนาะนี่แม่เสมอคนที่จะเหลือโอกาสทักทายสถาอันสีหมดเกลาตวยเจ้าอันมาลังอันปิดวิทยุกันหมดแล้วก็ก็ฟ้านี่วันนี้มันเป็นยังวันนี้เพิ่นจักเทศบาลเพิ่นมาจัดงานวันอสงกรานต์ที่วัดสิงห์เก่านี่อ๋อเจ้าอีแม่ก็ไปแค่ครึ่งวันเพิ่นจ้อยเพิ่นซ้อแข่งกันแม่ก็หนีมาเฮียเฮาไหวอ่ะเฮียมันร้อนแต่ถ้าได้ยากาศเนี่ยมันฮู้จะได้บ่ฮู้มันถ้าจะมันม่วนจ้ะมันก็เลยบ่ฮ้อนมันลืมความฮ้อนไปเฮียแต่เนี่ยใจมันอยู่ที่กาลน่ะเนาะแล้วมันม่วนนะมันใจอย่างนะม่วนจ้ามันก็เลยมันหูสึกฮ้อนช่วงที่ทำการทำงานเลยดีละสาธุแม่เจ้าสาธุแม่บัวเย็นเจ้า3-4ท่านนะโทรมาจังหวะบ่ดีอาจารย์บ่ได้ครับก็อันพยายามเอาเขาแล้วกันสถานเนาะโอเคแม่บุญนะโอ้ฮู้ตกก็ว่าจังตกขนาดนักเลยโอ้ใกล้มาตะมาเจ็บอีฟองอ่ะเนาะแต่คืนนะแต่คืนนี่บ่มีซักนี่แต่คืนได้ก็ได้ผ้าห้องล่มอาจารย์กะคือคืนกะผ้าห้องถ้าจะเช้าหาว่าอาจารย์กะโอ้ผ้าแมทนึกว่าบนจะตกน้ําแต่บ่มีซักเม็ดอืม2-3คืนแล้วไปทําลัดต้มได้เทวดาบ่ว่างก็2เที่ยงก่อนนะรอเทวดาว่างก่อนกะนี่เทวดาบ่ว่างเตี่ยตกขนาดแหละพุ่นน่ะแหละตก3หานี่ใหญ่ก่อนเจ้าขนาดนักแหมตกแต่ตกว่ามันใหญ่มันจะได้หนาฝนมันจึงบ่มาเห็นเลยนั้นมันตกแต่เดี๋ยวบ่อยมันยังบ่เปียได้ยัดสิแล้วมาน่ะโทรศัพท์หาเทวดาเลยอ่ะบอกเทวดาบอกเทวดาเนี่ยวันนั้นอยู่ไหนก็ฮ้อนว่าจันเออแหมน้อยมันก็หายฮ้อนนะเจ้าเออฮ้อนแต่ฮ้อนว่าที่ไปไหนก็บ่ม่วนเนี่ยเจ้าแหมน้อยหายฮ้อนอ่ะฮ้อนแต่กายใจจุ่มๆใจจุ่มๆจ้าจุ่มเย็นเนาะนี่ละสาธุแม่เจ้าสาธุตึงวัดเจ้าบังเทพฟองฟังเทศวะโตบัดจันฟังฟองวันนี้ว่าจะจันบัดจันแม่ลองโพสว่าทำดูอีเออแต่คืนนี้มันจังผ้าแม่ผ้าห้องได้เปิดสักอย่างตึงเปิดตึงตัวนะใช่
ลองเป็นอย่างปั๊บไปตามนั่นสาธุเน้อเจ้าไว้เจ้าสาธุเจ้าเป็นกำลังใจเจ้าสุขภาพแข็งแรงเน้อเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าสถานเป็นกำลังใจกันอย่าแข็งแรงแข็งแรงนะแม่น้องเจ้าสาธุเจ้าพ่อจันเจ้าเป็นเจไดพ่องเป็นเจไดเป็นดุเจ้าเหมือนเดิมนะยังเป็นยังกำเตียเอ้ยว่าจะว่าอย่างก็ว่าพ่อจันจะเอาอันเทปออกกับบักเกยเอาออกซะเสียฮะบักเกยนี้เลยนะออกกะบักออกมีแต่เพลงแหละเออนั่นเคยบอกว่าพ่อจันยาเทปออกพ่อจันเคยออกเลยเออมีแต่เพลงเคยมีเคยจะฟังเลยแล้วแต่ว่าซื้อเหรออ่ะแต่ว่าซื้อน่ะแต่ว่าซื้อน่ะจ้ะวันซื้นอืมวันซื้นออกฮู้แล้ววางติมันเหมือนกันตังก่อนๆน่ะเออวางก่อนเจ้าถ้าวางก่อนเนี่ยอันพระจันทร์ติดงานเจ้ามันกว่าบ่ได้เอาเทปออกพอดีบ่ได้อันบอกมันเจ้าหน้าที่เป็นเอาเทปออกแม่นะไปจนใครมาฟังพระอาจารย์เขากับยอมฟังเขาบ่เชื่อเขาบ่อยากเชื่อเขาว่าเขาเป็นสามคนต้องว่าใครอ่ะเออวันนั้นไปหาแป๊บเออเจ๊ดูแม่จะเดินไม่ได้แล้วนอนอยู่ใต้กระไดเนี่ยเอาบ่ยีแดงเจ๊มานั่งมานอนอยู่นี่เจ๊มาเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังเจ๊ทำไมดังไปฟังพระเทศเล่าเนี่ยมันจะเฉยเฉยมีร่างก๋วยเตี๋ยวหน้าแผลลายหน้าของพระกันเนี่ยต่อพระละเจ้าเจ้าเจ้าเออเจ๊ได้มันใจบอกว่าเปิดพระอาจารย์ให้แม่ฟังอย่างนี้เนี่ยอู้อย่างปี่เขาย่ำฟังไม่พระอาจารย์ปีเท่านั้นใจบ่ม้ามันก็ยังอยากน้ำชอบฟังละครมาหลอกตายันฟังตาจานป้องเออแล้วมันทำบุญนี่มันทำน่ะเจ้าทำบุญนี่ตาฮือบอกว่าเออมันแต่ฟังตาจานนี่มันยอมฟังมันฟังแต่ละครเขาก็พูดแต่ว่าจะได้ใช่ไหมเป็นยังแล้วแต่เปิดฟังมันฟังไงตัวหนังมันอะเออน่ากะเปิ่นอาจจะมีความสุขต้องเปิ่นบุญนี่เนี่ยมาอาจารย์สบายดีก็เออช่วงนี้สบายดีเจ้าบ่เป็นหยังอะตากแดดตากแดดเม่งๆกับเป็นหยังอะช่วงนี้นะวันนั้นไปวัดจนพวกก็ได้ยินแต่เสียงชื่อเสียงว่าพระอาจารย์มาพระอาจารย์มาอะไรอยู่ข้างบนนี่แม่ไปกะไปจ้ะเออลำบากกันหรือวะถามก็พระอาจารย์อยู่เพ่อยู่ไหนอยู่ข้างบนเพ่อยู่หน้าวันนั้นพระอาจารย์ติดงานไปที่หลังเปิดนะเจ้าติดงานเป็นยังแต่ดีที่ได้ยังมีโอกาสได้ไปเจ้าเดี๋ยวถ้ามีการมีงานด้วยกันนัดหมายกันคำนึงเนอะเจ้าสาธุแม่น้องก็ต้องสาธุสถาด้วยที่เป็นห่วงเป็นใยถามไทยในเรื่องของสุขภาพนะก็เหมือนกันนั่นแหละสถาก็ต้องรักษาสุขภาพนะเพราะว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะก็สังเกตว่าถ้าเฮาเข้าใจจีอีเนี่ยมันจะได้ดูแลอันสุขภาพของเฮาโดยเจ้าแม่สีนักการเจ้าพ่อจ๋าเจ้าอยู่อันใกล้เขื่อนหน่อยบ่ฮ้อนเด้อฮ้อนอย่าได้อยู่ใกล้น้ำอ่ะเป็นฮ้อนอยู่แค่น้ำฮ้อนกับโจนั่นก็โดดลงตาดเอาตาดเอานะกะเย็นสบายเดี๋ยวไหว้น้ำมันให้กันละเจ้าก็อากาศก็ฮ้อนฮ้อนมีปัญหาฝนตกเนาะเจ้า
บางพื้นที่คืนนี้ยังบ่มีตัดใดว่าคําเตือนนะยังเงียบนิ่มผิวอยู่คืนนี้บ่ยังคงบ่ตกกล้าคืนนี้ถ้าจะตกก็ดึกๆพุ่นน่ะเจ้าคืนตกหลายค่ะเจ้าที่อันอุดมพรก็ตกหลายอยู่มาเฮ็บตกมาเฮ็บน่าจะบางพื้นที่ก็ฮะบางเฮ็บมีตกเนาะคืนยังอ่ะกะตกเอาไปทอดเอาไปทอดกินให้จะล้ำเนาะเอามาเฮ็บมาเฮ็บไปทอดกินนะเอามาถวายทุกเจ้าด้วยนะเป็นน้ำแข็งเป็นไม้หมดนี่ละนี่ชัดเจนนี่นะแม่นะเจ้าสาธุไหมสาธุสาธุเจ้าเอาละเดี๋ยวขออนุญาตสถาเนาะได้นำเข้าสู่เนื้อหาสาระธรรมนะไปโทรมาบริหับก็เป็นอันว่าบริหับเนอะในช่วงนี้ถือโอกาสที่เฮาทั้งหลายได้ใส่ใจพิจารณาถึงในเรื่องของสัญญาสิบประการไหลไปไหลมาเนี่ยได้กี่ประการมาหัวนะก็น่าจะเป็นประการที่เก้าแล้วกะว่านั้นพระอาจารย์แตะไปน้อยหนึ่งนะว่าในเรื่องของอาสะพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาท่าความที่มาที่ไปหำกำหนึ่งนะว่าพระสูตรนี่สัญญาสิบประการนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทานกับพระอานนท์ได้ทรงจำไว้แล้วไปบอกไปกล่าวไปอธิบายพระคิริมานั้นเปิ่นเข้าใจที่ว่าเปิ่นเองเนี่ยป่วยไข้อาพาธนักอยู่นะได้ประทานสัญญาแต่ละข้อละข้อซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายไปทุกข้อนะตามกำลังสติปัญญาของตัวเก่านี่นะเข้าใจพองบ่เข้าใจพองกําเป็นยังว่ากันไปตามนั่นนะก็มาถึงในเรื่องของสัญญาข้อที่9สัพเพสังขาริสุอนิจจสัญญาก็คือใส่ใจพิจารณาถึงความบ่เที่ยงมั่นของสังขารทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้สังขารที่อู้ถึงเนี่ยก็คือตัวสังขารที่มีวิญญาณครองคือสภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยนะสถานะว่ามันเป็นของที่บ่เที่ยงเป็นของที่บ่น่าใส่ใจนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยอมอึดอัดยอมระอายอมเกลียดชังสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็คือก่อนเกิดวิราคะสัญญาก็คือยอมพิจารณาใส่ใจถึงความสำรอกในเรื่องของราคะในเรื่องของกิเลสทั้งหลายอันนี้น่าสนใจเนาะน่าสนใจตรงที่ว่าโดยทั่วไปสภาพร่างกายของคนเราเนี่ยมันถ้าอู้ถึงแต่เนาะสถาติได้ป่วยเองก็ตามได้ดูแลผู้ป่วยก็ตามมันเมื่อเนี่ยนะเขาจะนึกถึงว่าโอ้โหร่างกายของคนเขาเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่จะต้องแบกนักนะแบกนักมันเป็นเรื่องที่จะต้องอันภาระเป็นภาระอยู่ตลอดเนาะขนาดเขาบ่ป่วยเนาะมันก็สถาจะต้องหาว่าหากินเนาะหากินหาขับเป็นขับมากินก็หิวนะกินหนักก็กัดนะกินแล้วก็ต้องทายกินกินกินทายพระองค์ได้ตรัสตรงนี้ว่ายอมอึดอัดยอมระอายอมเกลียดชังในสังขารทั้งหลายทั้งปวงครับพอเขามาอู้ถึงเนี่ยนะสถาทั้งหลายในชราวักเป็นคาถาธรรมบทนะพระไตรปิฎกเล่มที่25คุตกะในกายคุตกะปาฐะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตนิบาตเนี่ยในอู่ถึงเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆเป็นการเตือนสติของเขาทั้งหลายเนี่ยอยู่แบบใดอยู่แบบหมุนงานสันเล่าอยู่แบบประมาทอยู่แบบอันเผลอเลอะโดยบ่ฮู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาบีบคั้นอยู่เสมอแล้วก็ความแก่ความเจ็บความตายนั่นเนี่ยบีบมาแบบประยุทธ์ย่อนประยุทธ์ยั่งบ่จบนะสถานะเออแล้วในชราวักคาถาธรรมบทเนี่ยพระองค์ได้คือเฮาทั้งหลายเนี่ยได้พิจารณาในหลายๆส่วนสถาลองฟังแล้วเนี่ยว่าชีวิตของเฮาบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระเนาะเรื่องไร้สาระพอเฮามานอนพอที่ได้เคยบอกสถาญาติโยมทั้งหลายว่าก่อนนอนก็ตามตื่นนอนก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเฮาก็ยังมีเวลาได้ใส่ใจสังเกตร่างกายของเขาเออร่างกายของเขาเนี่ยมันเจาะเดินทางไปสู่ความเจ็บความตายความป่วยความเจ็บความป่วยความตายเนี่ยเขาจะมาหลงหลงไหลคลั่งไคล้เขาจะมาถือเขาถือเขาเขาดีกว่าเขาเขาดีกว่าเขามันน่าใจละมาพอต่อเขาเนี่ยมันถูกบีบคั้นทุกขณะเลยเขาจะไปนอนตายอยู่ตั้งได้บ่ฮู้หยังก็ได้บ่ฮู้แต่ขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาจะอยู่จะใดเฮืองมันมีความสุขอยู่จะใดเฮืองได้ทําหน้าที่ของตัวเก่าบ่ได้ว่าอยู่จะใดจะใดอันไปว่าคนนั่นไปจมคนนั่นไปจับผิดคนนั่นคนนี้ในสารธรรมนั่นพระพุทธเจ้าบอกเป็นเรื่องเดียวไร้สาระในเรื่องนี้พุทธเจ้าได้ฮือเฮาทั้งหลายเนี่ยใส่ใจพิจารณาแบบนี้นะสถาฟังแล้วก็ ลองคิดนาดูว่าเธอทั้งหลายร่าเริงอะไรกันหนอสนุกสนานอะไรกันหรือยินดีปรีดาอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวาสถูกไฟไหม้โพล่งแล้วเป็นนิดท่านทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้วเพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาพระทีปท่านจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนปรุงขึ้นแล้วกระสับกระส่ายอันมหาชนดำริกันโดยมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงรูปนี้คร่ำคร่าแล้วเป็นรังแห่งโรคผุพังกายของตนอันเปื่อยเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดกระดูกเหล่าใดเขาไม่ปรารถนาแล้วเหมือนน้ำเต้าในสาสารทะการที่มีสีเหมือนนกพิราบจะยินดีอะไรเพราะได้เห็นกระดูกเหล่านั้นสรีระอันกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไหลทาเป็นที่ตั้งแห่งความแก่ความตายความถือตัวและความลบหลู่ราชรถทั้งหลายอันวิจิตย่อมคร่ำคร่าได้โดยแท้อันหนึ่งสรีระก็เข้าถึงความคร่ำคร่าส่วนธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคร่ำคร่าสัตว์บุรุษแลย่อมสนทนาด้วยสัตว์บุรุษบุรุษมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เราแสวงหานายช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่วัฏสงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนี่เนี่ยนายช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วเราจักไม่ท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านเรารื้อทิ้งหักหมดแล้วเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นแห่งตัณหา
คนผ่านทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ย่อมซบเซาอยู่บนเปลือกตมซึ่งสิ้นปลาแล้วฉะนั้นคนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าเหมือนลูกศรสิ้นไปแล้วจากแหล่งฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าตรัสที่เขาฟังแล้วเนาะศรัทธาฟังแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจจะได้เขาจะใช้ชีวิตแบบประมาทพลั้งเผลอโดยบ่มีสติสัมปชัญญะก่อเกิดปัญญาได้หรือไม่ในมคธาแรกที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเธอร่าเริงอะไรกันหนอยินดีปรีดาอะไรกันเมื่อโลกสันนิวาสถูกไฟไหม้เป็นนิดไอตัวนี้เนี่ยสถานกุฏพระจีว่ามันเป็นเรื่องที่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยบ่ค่อยได้ใส่ใจเนาะบ่ค่อยได้ศึกษาในเรื่องเหล่านี้เพราะหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยมาหลงระเริงมาเพลิดเพลินหลายสิ่งหลายอย่างนะพอเพลิดเพลินหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเฮาจึงมองบ่เห็นสิ่งที่มันควรเป็นมันควรมีพอเฮาบ่ฮู้บ่หันบ่เข้าใจบ่ได้พิจารณาตามที่มันเป็นอยู่เนี่ยเฮาก็เลยบ่เข้าใจเนาะสถานเนาะเฮาบ่เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แบบนี้เนี่ยเขาทั้งหลายควรที่จะได้ใส่ใจพิจารณาตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้อยู่หรือไม่นะดังนั้นในตัวแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินยินดีอะหยังกันอยู่นะเพลิดเพลินยินดีอะหยังกันอยู่เพราะโลกสันนิวาสก็คือโลกที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยมีไฟไหม้ไปอยู่เป็นนิดนั่นหมายความว่าแม้แต่โลกที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เสื่อมไปทุกขณะนะเสื่อมไปทุกขณะแล้วก็กองเกิดความปนอความห้อนเนาะไฟไหม้โพล่งนะไฟแบบมันไหม้จะโลเนี่ย มันมาอยู่เป็นนิดมันเหมือนกับว่าเฮาเนี่ยมัวประมาทมัวสนุกสนานรื่นเริงนะมัวหม่วนมัวงั้นกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไปหม่วนไปงั้นอย่างขณะนี้เนี่ยโลกสันนิวาสก็ตามอายุของเธอก็ตามชีวิตของเธอก็ตามมันเหลือน้อยลงประดุจดังถูกไฟไหม้เอาไหม้สุดท้ายก็วอดวายไปเธอทั้งหลายเนี่ยต้องใส่ใจจีอีนะว่าอันใดจิตจะมาเนี่ยจิตเขามีความสุขอันใดจิตจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เขาเนี่ยจิตใดนะและนอกจากนั้นพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเธอทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้วเพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาประทีปอันนี้ก็เหมือนกันว่าหมู่เขาทั้งหลายเนี่ยถูกอวิชชาเขาหุ้มห่อเขาแยกบันไดเขาบอกหู้ว่าอันใดที่จะมันจะสานต่อหึงเขาเนี่ยมีความทุกข์ความรำไรรำพันอยู่เสมอขณะที่เขาใจชีวิตอยู่ก็ตามเขาทำอันยังอยู่ก็ตามอู้อันยังอยู่ก็ตามตั้งจิตอธิษฐานจะได้ก็ตามเนี่ยบางทีเขาหวังผลนะหวังผลการเกิดถ้าหากว่าเขาหวังผลการเกิดมันก็เหมือนกับเขาทั้งหลายเนี่ยถูกอวิชชาคือความหมุดความมืดเขาหุ่มห่อเขาเขาหมู่หูเนาะเพราะว่ามันอันใดที่จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขสงบใดก็คือนำไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยเขาหมู่หูนะพุทธเจ้าบอกว่าจะได้บทแสวงหาประทีปคือตามไฟสองตางตัวเก่ามันจะมีสักกี่คนเนาะสถานเนาะ
คำว่าไฟตัวนี้นี่ก็คือตัวปัญญาคือส่งความสว่างไอความสว่างของปัญญาเนี่ยมันสว่างสวยถ้ามีความสว่างที่ไหนความมืดบ่สามารถอยู่ได้มีความมืดอยู่ที่ไหนตั้งใดความสว่างสวยก็อยู่บ่ได้ฉันนั่นเหมือนกันหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยมัวสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีปรีดาเนาะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบที่พระอาจารย์ได้อุอยู่เสมอว่าเดี๋ยวจังเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวมันไส้เดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวริษยาเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหักเนาะเป็นไปที่เอียถ้าหากว่าเฮายังเป็นชีพุทธเจ้าบอกว่าเฮากำลังตกอยู่ในความมืดและยังยั่งมั่นนะจะได้เทิงบัดแสวงหาประทีปคือแสงสว่างนำต่างสิ่งที่เธอ เป็นอยู่ยังอยู่ขณะนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจได้แล้วนะจะไปถูกอารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยชักจูงเข้าไปเพราะมีกิเลสหรือสิ่งทั้งหลายชักจูงเข้าไปเนี่ยเขาก็เสมือนหนึ่งบ่มีความเป็นอิสระต้อยจูงต้อยด้อยต้อยต้อยบ่มีความเป็นอิสระแล้วแล้วเมื่อใดจะมันมีความป้นจากถูกใดนะอันนี้พยายามมองว่าเนี่ยจะได้เขาถึงจะมีแสงประทีปนำต่างนะเมื่อเขาตกอยู่ในความมืดถ้าในด้านภาษาธรรมบนห้องว่าอวิชชาหรือโมหะความหลงเขาครอบงำหลงนี่ก็คือโมหูเรื่องสักอย่างก็มันก็เหมือนกับอวิชชาความมืดบอดนั่นนะโมหูดีโมหูชั่วโมหูตังสวรรค์โมหูตังนรกนรกจะได้สวรรค์จะได้โมหูความสุขจะได้ความทุกข์จะได้โมหูแต่หารู้ไหมว่าขณะนั้นเนี่ยถูกความทุกข์เขาครอบงำอยู่แต่ก็ยังมหูตัวเนี่ยพระอาจารย์อู่ในเมืองต้นตะกี้นั่นว่าสัญชาตญาณของปุถุชนยอมต้องการเอารัดเอาเปรียบยอมต้องการการเอาชนะอันนี้เป็นสัญชาตญาณนึกถึงอึ่งตะกี้นะเดี๋ยวแหมสักน้อยๆฝนตกแมงเมาเนี่ยจะเอาแมงเมาหมูห่มกับนั่นนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นี่นะท่านนะคืออึ่งเนี่ยมันคงมาหู้หรอกว่ามันออกมาแล้วเนี่ยนะออกจากปอดมาแล้วก็จะมาอันวางไข่มาสืบพันธุ์แล้วก็มาวางไข่นี่ก็วางไข่แล้วก็เอาอันไปสืบพันธุ์ในหนองน้ำนี่นะมันมาหู้หรอกว่ามันจะตายหรือบ่ตายถ้ามันหู้มันจะออกก็สถาว่ามันบ่ออกอันนี้คือเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานเทวพุทธเจ้าบอกว่าขณะที่เธอถูกความมืดบอดเขาหุ้มห่ออยู่ทำไมไม่แสวงหาประทีปเธอจะมัวสนุกสนานอย่างอึ่งอ่างห้องระงมเลยหาหาหมู่หาเปื่อนหากู่หากิมนี่นะห้องกว่าไว้มูหูตัวเองอยู่ที่ไหนแต่อึ่งเนี่ยบ่สามารถแยกได้ว่าเสียงที่ตัวเองห้องน่ะมันกำลังไปดึงไผเข้ามาสู่ตัวเก่าอึ่งมาหู้ทั้งหู้มันคงมาห้องแต่มันห้องก็คือสัญชาตญาณว่ามันห้องหาเปื่อนห้องหากู่หากิมของมันลักษณะจิพุทธิบอกจะได้ยังโมสนุกสนานรื่นเริงกันจะได้เพื่ออย่างเพราะมันกำลังถูกบีบคั้นอยู่เสมอเนี่ยโมล่องอึ่งอ่างอึ่งอ่างมันมีความสุขอ่ะมันห่วงมันอาจจะมีความสุขอะไรแล้วของมูของมันเนาะมันห้องได้เนอะสุดคืนเนี่ยนะมันห้องแต่มันมันหูตัวเหมือนที่พระเจ้าได้ตรัสเตือนว่าเธอจะมัวร่าเริงสนุกสนานยินดีปรีดาอะไรกันนักเพราะความตายกำลังเข้ามาคลืบคลานเหมือนกับอึ่งตีความตายกำลังใกล้เข้ามามีโอกาสถูกจับไปแก่งส้มเนี่ยสยอนบะขามมีโอกาสถูกอันนายไปปิ้งก็อันนี้บ่ฮู้นะเออก็นึกถึงที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอถูกความมืดเข้าหุ้มห่อทำไมไม่แสวงหาประทีปหนทางมันจะไปแสวงหาจะได้อ่ะในเมื่อความมืดมันหุ้มห่อมันเหมือนกับเป็นการเหมือนห้องหวานป
ไปบ่ได้เปิ้นมันมีกรรมของเปิ้นอยู่นะไปบ่ได้เพราะว่าหยังมันมี1กับมี2 2มี1กับมี2มันจะมีที่ใดมันมี1นะพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงว่าเธอก็ต้องแสวงหาปฏิปกะเธอมีมือนะมีเท้ามีตาตอนมันมืด เธอขึ้นเดินต่อไปก็มีการไปจนไปตกไปนั่นไปนี่หาประทีปหรือแสงสว่างนำตามเหมือนกับชีวิตของสาธารณญาติโยมทั้งหลายนี่ก็ว่าขณะที่เฮาใช้ชีวิตอยู่นี่เนี่ยชีวิตของเฮาเป็นจะไดถ้าเฮายังเครียดยังเศร้าหมองยังหม่นหมองอยู่ยังมีความทุกข์อยู่นี่นะมันก็บ่ดังอย่างที่เฮาเป็นประเภทรับตาเดินน่ะบ่วันก็รับตาบ่คืนก็รับตาขนาดมื้อนตาบ่คืนมันยังไปบ่ได้ถ้าจะไปรับตาเดิน มันได้ของสถาวะนะพุทธเจ้าเฮืองสติเตือนสติของเฮาเนี่ยแบบละเอียดถี่ยิบเลยนะแล้วก็ตรัสต่อว่าเธอจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลมีกระดูก300ท่อนปรุงขึ้นแล้วกระสับกระสายอันมหาชนดำริกันโดยมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงมีปกติคร่ำคร่าเป็นรังแห่งโรคผุพังกายของตนเปื่อยเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สถานลงเกิดเผากว่าพระเจ้ารัตน์อยู่เสมอว่าอัตภาพร่างกายของเขาเนี่ยมีบุญกรรมทำหึงวิจิตก็คือทำหึงงดงามบุญกรรมบุญเนี่ยเวลาเขามองถึงก็คือสิ่งดีๆมันก็กรรมเขาจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่บันทึกจริงๆเนี่ยเขามาบุญกรรมก็คือการกระทำที่เป็นบุญนะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณบ่อพี่โกงพี่การมาใบบอดนวกอีนะบุญกรรมปรุงแต่งขึ้นมาหึงวิจิตรูปสวยรูปงามแต่พุทธเจ้าบอกว่ามีกายเป็นแผลมีเกาทวารนะในเกาทวารก็คือมีแผลเกาแผลของบ่สะอาดของอสุภะไหลออกก็ขี้โมกขี้หูขี้ตาอุจจาระปัสสาวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไหลออกจากแผลที่มีกายเป็นเรือนร่างซึ่งถูกบุญกรรมปรุงแต่งไว้นะพอบุญกรรมปรุงแต่งไว้เนี่ยมันก็เนี่ยฮือ เป็นเนี้ยดีๆเฮาเป็นเนี่ยนะกระดูก300ท่อนปรุงแต่งกระดูกกระเดียวทั้งหลายที่อยู่ในคนแต่ละคนเนี่ยเปิ้นกล่าวไว้ว่ามีจำนวน300ท่อนดับกระซับกระซายอยู่เสมอหาความสุขสงบมันตึ้มจะได้มันจะได้อ่ะเพราะมันถูกบีบคั้นด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบคั้นโดยสิ่งทั้งหลายที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะยอมผันแปรไปเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะแล้วพระเจ้าก็ตรัสต่อว่าคนโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเนี่ยขึ้นอย่างสภาพร่างกายในดำริกันดีใส่ใจกันดีแต่บอกเคยใส่ใจว่าร่างกายของเรานี้มีความไม่ยั่งยืนมั่นคงก็เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายมันคงทัดใดอ่ะรูปร่างคร่ำคร่าชราไปทุกวันทุกวันเป็นรังแห่งโรคได้บอกสถาไว้แล้วเนาะว่าตราบใดก็ตามที่เฮามีอัตภาพมีรูปร่างกายโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวของแต่ละคนเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าโรคอะหยังพอมันได้อาหารแล้วมันจึงจะกำเริบขึ้นมาเร็วกว่าโรคอื่นๆพอมีเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบนะมาสนับสนุนมันก็เป็น
อย่างเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันก็เปิ้นกล่าวว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันหมดมีโอกาสนะแต่บางคนบ่เป็นเลยก็มันเป็นทั้งนี่มันมีเชื่อแต่มันเป็นเพราะเนี่ยเพราะเป็นคนที่บ่อมตุกเป็นคนบ่โศกบ่เศร้าเป็นคนที่ปล่อยวางบริหารร่างกายพักผ่อนเพียงพอมีสุขภาพจิตดีดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารดูแลการทำการทำงานเนี่ยตอนที่มันเป็นร่างแห่งโรคก็ตามอ่ะแต่ถ้าผู้จักดูแลต่างๆบ่เป็นโรคหนึ่งก็เป็นโรคหนึ่งสุดท้ายถ้าสุขภาพร่างกายอ่อนแอย่ำแย่ลงสุดท้ายก็จะไปไหนซะทามันก็อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นรังแห่งโรคเป็นที่อยู่อาศัยของโรคไข้ไข้เจ็บถามว่าจะมีไผบ่เป็นนี่มันจะเป็นไปได้ก็มีว่าวันใดหรือวันหนึ่งบ่แก่บ่เฒ่าบ่หยังบ่ได้มานั่นอ่ะมันถึงจะฮู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของร่างกายรูปร่างกายว่าเป็นรังแห่งโรคเป็นที่อยู่อาศัยของโรคแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันพุพังไปเมื่อมีร่างกายขึ้นมาร่างกายเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันสุดท้ายมันก็ต้องพุพังไปกายของตัวเก่านั่นเปื่อยเน่าจะแตกเพราะมีชีวิตเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเขาเกิดจีเอเนี่ยสถานะถ้าเขาเกิดแบบบาข้อข้างตัวเก่าเกิดตามที่มันเป็นนะชีวิตของเขามันก็เท่านั้นนะเนาะเปื่อยผู้พังไปถึงวันถึงวันบอสสุดท้ายเขาจะอยู่เจนใดเขาจะไปเจนใดจะหยาดเจนใดสุดท้ายซึ่งมันไปถึงวันนั้นแน่แต่ถ้าหากว่าเฮาใส่ใจฮู้นะฮู้ตันตามกระบวนการของวัฏสงสารเนี่ยมันจึงจะสามารถไปปรับตัวปรับใจปรับชีวิตของตัวเองนั่นคือมีความเบาสบายนะมีความเบาสบายว่าอะยังก็ตามอ่ะสมใจผ่องบ่สมใจผ่องผิดหวังผ่องสมหวังผ่องถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติแต่เนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าสมหวังเราจะได้เพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปอ่ะผิดหวังเราจะได้อ้อหันละเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปพอเขาหันทีละมันกำใจมีอย่างรู้นี่เนาะไม่ใจมีอย่างแล้วนี่ก็พอมันบ่มีอย่างแล้วเนี่ยเขาก็วางใจได้นะพุทธเจ้าตรัสต่อว่ากระดูกเขาบ่ปรารถนาแล้วเขามาเอาแล้วเหมือนนำเตาในสารทการหรือในศาสตร์การถามว่ากระดูกสมมติถูกเผาไปแล้วไม่ผ่องบ่ไม่ผ่องหรือต่อหึ่งมาเผาถามว่ากระดูกใครต้องการของมีอัตถามีใครต้องการสักคนนะเหมือนนำเตาในฤดูฝนตีถูกพัดพาไปเขาสนใจพร้อมยังแล้วมีสีเหมือนนกพิราบนะสีนกพิราบเนี่ยอย่างที่เฮาหาน่ะสีเทาผ่องเนาะตีนเป็นสีแดงผ่องเขาไปหันลักษณะของนกพิราบหมายถึงสีอ่ะนะสีของนกพิราบเป็นที่ใดกระดูกทั้งหลายสุดท้ายก็บ่ต่างอะหยังกับสีของนกพิราบจะยินดีอะหยังเพราะการได้เห็นกระดูกสรีระอันกำสร้างสรรค์ถึงเป็นเมืองแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไล่ท้าเป็นที่ตั้งแห่งความแก่ความตายนี่โอในพระสูตรในเรื่องราวตรงนี้นะแค่เฮาไปศึกษาใส่ใจพิจารณาในพระดำรัสแต่ละช่วงแต่ละบาทคาถาเขาจะหันภาพแล้วก็โอ้ยยิ่งฟังยิ่งศึกษายิ่งไตรตรองในเรื่องของสัญญาที่อู้ถึงอ่ะคือพิจารณาเห็นนะพอพิจารณาเห็นแล้วเข้าใจจริงว่าสรีระร่างกายนั่นกรรมเป็นผู้สร้างสรรค์
คือเป็นเมืองแห่งกระดูกมัดกระแทนะสถานะศิลาละร่างกายของคนเนี่ยกรรมเป็นตัวสร้างกรรมไปเนี่ยเฮานั่นแหละเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนเนี่ยเฮาหันเนี่ยการดันเกิดกำเตื่อถูกทำแท่งตายไปโยนตั้งแต่ในดอง นั่นก็ตุกอะตุกอะบางคนเกิดมาตอนไหนกี่วันก็ตายก็มีกลางคนคนแก่คนเฒ่าตายก็มีเพราะตัวกรรมเป็นตัวสร้างสัตว์เป็นตัวสร้างสรรค์ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าในเสรีร่างกายของเขาเนี่ยมีเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองแห่งกระดูกเมืองแห่งกระดูกเนี่ยมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไล่ทาก็มีเลือดมีเนื้อเป็นเครื่องไล่ทามันเป็นประดุจดังเลือดและเนื้อนะมันเป็นของประดับฉาบทาไล่ทาประดับตกแต่งก็เป็นที่ตั้งแห่งความแก่ความตายเมื่อมีรูปร่างกายเมื่อใดร่างกายของเขาก็เป็นที่ตั้งแห่งความแก่และความตายนะการถือตัวและลบลูเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเขาเข้าใจจะเกียนะบางทีเขาก็มาถือเนื้อถือตัวถือเขาถือเขาเนาะว่าเขาทำงานได้ดีกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดดีกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละกว่าเนี่ยเป็นห้องว่าความถือตัวแบบนี้ความลบลู่แบบนี้เนี่ยรังแต่จะฮือตัวเองนั่นเศร้าหมองเหมือนกับราชรถอันวิจิตยอมถึงความคลำคราตลอดเมื่อวานจะประดับตกแต่งจะได้กระจ่างนะมีครั้งหนึ่งพระอาจารย์ไปตีรามนครพระอาจารย์เฮียนอยู่พาราณสีเนี่ยนะอยู่พาราณสีอยู่อินเดียเนี่ยเมินเนาะเป็น10ปีแล้วก็มีโอกาสไปวังของพระเจ้าพรหมทัตบนห้องบารามนครซึ่งรุ่นเก่ารัชกาลที่5เคยเสด็จไปตัดเนี่ยนะติดอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกับเมืองพาราณสีสามารถที่จะข้ามสะพานทุนก็ได้ข้ามสะพานอันปูนซีเมนต์ไปก็ได้ก็เป็นน้ำกว้างไหลเชี่ยว ก็ไปรามนครแห่งนี้เนี่ยก็ไปดูเนาะส่วนมากมันจะเป็นของอันพระเจ้าพรหมทัตแต่ละรุ่นนี่นะมันก็สะสมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่านะสิ่งที่ไปสะดุดตาก็คือราชรถ ราชรถมีหลายกันนะสถานะใหญ่ผ่องน้อยผ่องสูงตองต่ำผ่องนะหลายอันซึ่งแต่ละอันนั้นประดับประดาอย่างเท่อย่างงามอย่างรูเลยแหละนะอันนี้หมายถึงเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาสมัยนั้นมันแบบมีรถมีร้ายมีอย่างมาเดี๋ยวนี้นะคนเนี่ยพระอาจารย์ไปหันนึกเนาะบางทีพอไปถึงเดินไปมันก็เมื่อยก็นั่งพักก็ไปนั่งกึดเหมือนกันคนในอดีตกับคนในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกันในอย่างมากก็อยากประดับตกแต่งมันดีมันเท่มันงามกว่าคนอื่นราชรถก็เหมือนกันนะประดับแต่งย่องนะอาจจะเป็นดอกไม้อาจจะเป็นอย่างไม้ดอกไม้ที่มีขาเนี่ยมันจะป้อนนะประดับทองเหลืองประดับอัญมณีประดับเพชรนิลจินดาโอ้นั่นหมายถึงว่าคนในอดีตนั่นเนี่ยเขามีความอยากจะมีความเป็นอยู่เหนือกว่าคนอื่นอ่ะก็เฮาเนี่ยประดับดีกว่าคนอื่นเฮาเนี่ยงามกว่าคนอื่นหมายถึงรถอ่ะนะงามกว่าคนอื่นพอมาถึงประเดี๋ยวนี้เฮาก็หันอยู่ละว่าคนมันก็มีพฤติกรรมเหมือนกันชอบอวดชอบอ้างนะอวดอ้าง
คอยประดับตกแต่งแข่งขันกันเห่อเหิมกันยังกันบ่ใจแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตก็มีมาแล้วแต่ต่อคือจะประดับประดาจะได้กระจ่างเพชรนินจินดาเป็นโลเป็นไหเป็นโอ่งอยู่ได้กระจ่างนะพอไปนั่งพิจารณาสุดท้ายเหล่าพระเจ้าพรหมทัตทั้งหลายเหล่านั้นมหันเอาไปสักคนที่พระเจ้าบอกว่ากระซับกระสายมีความบ่อย่างยืนมันคงถึงความขำพรา เป็นรังแห่งโรคผุพังแล้วก็เปื่อยเน่าเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดคนดีกำลังลงหลายครั้งใครแย่งชิงแย่งชิงแก่งแย่งเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อที่จะให้ได้ฮือได้มาอยู่ความเหนือคนอื่นอย่างคนอื่นนั่นเนี่ยมันก็บ่ต่างอย่างกับคนในอดีตเลยพอไปนั่งมองนั่งพิจารณานะพระอาจารย์เวลาเขาพิจารณาในอินเดียหลายๆที่มันจะมีลักษณะอย่างจะงามจะได้ในสมัยแต่ก่อนมาพอประเดี๋ยวนี้โอ้มันโบราณมากขำครึมากเลยมีไผต่อจะประดับงามกระจ่างในปัจจุบันเนี่ยเอาม้าหลากเอางัวหลากเอาควายหลากเอาคนหลากเลยนะ มีไผสนใจฮะเดี๋ยวนี้มันมีรถไฟฟ้าล่ะรถน้ำมันแทนจะมาใจกันล่ะวันนี้นะดังนั้นวิวัฒนาการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแต่สำคัญก็คือจะได้เธอมัวประมาทเล่นเหลือสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีปีนากับสิ่งที่มันบ่เคยตวยเธอไปเลยมันจะตวยเหรอจะอยู่จะไปจะตายไม่ได้มันจะสนใจทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันจะสนใจมีไหวเผื่อของคนข้างหลังทะเลาะกัน แค่นั้นพระเจ้าตัดเดินที่อีเนี่ยคือเฮาทั้งหลายบ่ประมาทเล่นเล่ออยู่อย่างมีความสุขสงบเฮาทําการทํางานก็มีความสุขสงบได้โอกาสที่จะพัฒนาในสายอาชีพการงานก็สุขสงบได้แต่บ่ได้เบียดเบียนทำร้ายร่างกายประหัตประหารหรืออาคาจองเว้นซึ่งกันและกันนี่อันนี้เป็นประโยชน์แน่นอนถ้าหากว่าเฮาใส่ใจและเข้าใจในความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องต่างๆที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงว่าสัพพสังขารเรสุอนิจจสัญญาพอเฮานึกถึงที่อีเนี่ยเฮาก็จะเบาละสดาเบาละอย่างผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเนี่ยเนาะอายุหลายแล้วจะไปคิดอย่างหลายซะทะจะไปคิดอย่างหลายจะไปเครียดอย่างหลายต้องคิดไปเครียดอย่างหลายเพราะคิดไปเครียดไปมันจะเอาไปด้วยได้ละมันกับจะด้วยเฮาได้มีทางตาสายแลกับมันย่อมแลเลยมันสนใจมันสนใจสักอย่างอ่ะพอเขาคิดอีก มันจะว่าคิดหลักปรุงแต่งตัวเองนะความจริงมันเป็นจะอ่านแต่เฮาอยู่จีอีเป็นจีอีข้าจะอยู่จะได้อ่ะก็ดูหน้าที่อ่ะ สถานหลายๆคนเนาะนี่ๆพระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอว่าพอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากับปล่อยไปทิ้งไปจังหัวมันปล่อยไปจังมันมันจะไปคิดไปสร้างไปอย่างไปปวดหัวอย่างไรพรุ่งเหลือนะสถานที่เจ็บจะป่วยถามว่ามันเจ็บป่วยมั้ยได้มันเจ็บป่วยมาตั้งแต่ตะวาก็เจ็บอยู่มันเจ็บตะวามันสิเจ็บวันนี้หรอเขาต้องเกิดว่ามันผูกเนี่ยมันต้องเจ็บต้องบริหารร่างกายต้องดูว่ามันโรคเนี่ยมันเป็นยังไงอาการนี่เป็นยังไงจะไปหนังห่อเหี่ยวเศร้าซอยเศร้าหมองแต่เขาก็มองเห็นความจริงของชีวิตรูปร่างกายเขาสุดท้ายมันก็เปื่อยเน่าผุพังเหมือนกันหมดเลยพอมันเปื่อยเน่าผุพังเหมือนกันหมดสถานนอนก็สบายใจละจะยืนจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนบ่เครียดบ่กังวลบ่มีความวิตกใดๆเลยอันเนี้ยพระอาจารย์ก็ได้นำมาเฮงศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจพิจารณาได้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านความเข้าใจในหลักของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพอเขาพิจารณาจะอีแล้วเนี่ยเขาได้เข้าใจนะก็บ่มี
การทะเลาะบ่อแว้งมันมีด่ามันมีท้อมันมีอย่างกันละเพราะมันไม่หันด่าพญาด่าโครงกระดูกถึงพุทธเจ้าว่ามันเป็นเรือนแห่งกระดูกเป็นบ้านของกระดูก300ท่อนที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นเวลาเขาเข้าใจที่อีเนี่ยมันจะอย่างเขาเนี่ยมีโอกาสข้ามป้นหมานพยาหมานปัญหาประสาทต่างๆที่มันคอยมาขัดขวางตัวหมู่เขาทั้งหลายไว้นะอันนี้ก็นำมาสดาญาติโยมทั้งหลายนี่นะได้มาพิจารณานะพิจารณาแล้วก็ได้ใส่ใจให้มันเหมาะสมนะแล้วก็ปรับชีวิตปรับความเป็นอยู่ของตัวเขาเองมีความสุขตามอัตภาพของเขาเนาะได้มาชงท้ายให้ที่โทรมาแล้วพระอาจารย์ยังบริหารโทรมาใหม่ก็ยังได้อยู่นะตอนนี้นะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุนะศรัทธาที่ได้ส่งข้อความทักทายพระอาจารย์มาทาง Facebook Live นะใน2ช่องทางเนี่ยสถานะช่องทางแรกสถานที่ฟังรายการอยู่ถ้าหากว่ามีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนก็คือสามารถที่จะเล่น Facebook ได้อย่างใดนี่นะพิมพ์กดค้นหาและพิมพ์จื่อของพระอาจารย์ว่าพระมหาบวรวิตรตนโชโตพอมันขึ้นปั๊บสถานก็กดเพิ่มชื่อเพิ่มเพื่อน นะพอพระอาจารย์ออกรายการสดบันไดก็จะเด้งขึ้นทันทีเนาะแล้วก็สำหรับศรัทธาที่ตามพระอาจารย์ตังวิทยุเนาะหลายคนถ้าหากว่ายังมีอยู่ยังจดเบอร์พระอาจารย์บัดดันเตื่อนะก็สปากกาสมุดดินสอยังอยู่ไกลศรัทธาก็เตรียมเลยนะเตรียมรอบนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกสัก2รอบก็แล้วกันนะ08 6 8 3 4 9 2 6 0ทำกรรมนะ0 8 6 8 3 4 92 6 0นะโยมคำสุขอยู่ที่นะนมัสการอาจารย์มาสาธุโยมอัญชันวงชังเงินสาธุสาธุนะแม่มดดองอินสุวรรณนอกกาศนมัสการฉากหลังงามแต่แต่ฟังอาจารย์อยู่เนื้อสาธุตัวเนื้อโยมจิตบรรจงสายแก่นเจ้าขาไปสาเจ้าอยู่ตรงไหนหายมจิตบรรจงนี่ฮะสิรินเนี่ยพาแก้วพลายตาอ้าวอยู่อันก็ปทุมปุ่นนะไม่ใจนครนายกหรออยู่นครนายกปุ่นฟังรายการพระอาจารย์อยู่เนาะสิรินเนี่ยพาสาธุพระอาจารย์เคยไปแอบบ้านปุ่นละนครนายกนี่นะสาธุเดินเนี่ยสบายดีนะก็มีพี่สาวพี่บัวคำพี่ชัยวงฟังตัวสาธุตัวเนอร์โยมสุนันทาสุนันทากาดีเนี่ยทักทายพระอาจารย์มาอันมาสการพระอาจารย์ฟังอยู่ในเจ้า สาธุตัวโยมการเชษนะเหล่าพัทรนนท์อันนี้เป็นฟังพระอาจารย์อยู่ปั่นอยุธยาปุ่นนะเป็นจิตอาสาดูแลวัดวาอารามกิจการของพระศาสนาโจยดีแตะยมการนี่นะแม่มารีขนมไทยที่ไรนมัสการพระอาจารย์เจ้าฟังอยู่เนอนี่สาธุสาธุพระอาจารย์ดร.ตรีธีรคุณสาธุครับนะทักทายให้กำลังใจกันทุกคืนทุกครั้งสาธุด้วยนะครับเป็นเพื่อนแท้จริงๆนะพระอาจารย์นะสาธุครับโยมเพ็ญกาฟังนมัสการพระอาจารย์เจ้าโยมกรอุมาการนมัสการดร.พระมหาอาจารย์วิวฉักหลังทั้งงามทั้งเย็นคนที่หนังคงหนาวให้ถึงพระอาจารย์นั่งอยู่กลางหุบเขาเลยมันก็เทือกเขาหิมาลัยอยู่ตั้งหลังนะอันนี้เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะมันจะไปถ่ายเองนะโอ้ถ่ายเองบันไดงามขนาดนี้นะสถานะ
แม่อันมารีมาว่าจากหลังเย็นตาดีแต่แตกมาอากาศมันห้อนอ่ะมันก็ต้องเย็นกะพอสิเย็นมันจะได้เบาไปห้องไอ้นะแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนี่แต่ว่าฟังกันปะกันอยู่สถานต่างห่างชัดเนาะฟังพระอาจารย์หลายคนหลายท่านสาธุด้วยนะแม่เนอะป่อยงยุทธมณีวันนมัสการพระอาจารย์สาธุโดยนะยินดีแท้แท้พระอาจารย์มาโยมจันทิพย์สัญญานมัสการพระอาจารย์ฉากข้างหลังเป็นธรรมชาติมากๆสวยงามแท้นี่อูอวดศรัทธาที่ฟังอันรายการอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็อันโยมเทียมฟ้าคำป่าแล้วนะไว้สาเจ้าพระอาจารย์นะชัดเจนที่สาธุนะแม่บัวพัดเป็งโตนี่ศรัทธาอันอุดมพรตาเดือนเนี่ยนอนนมัสการพระอาจารย์มาสาธุด้วยแล้วก็ยายสมเด็จจักนมัสการพระอาจารย์เข้าใจดีสว่างสวัยในเรื่องทุกขังนิจังนัตตาสาธุโมทนาสาธุหมดเวลาอาจจะได้กลับมากันใหม่ในวันต่อไปเนาะก็ศรัทธาอย่าไปลืมฝึกจิตของตัวเองมีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ฮึกเหิมจะไปห่อเหี่ยวสมองเป็นอันขาดนะครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ด้วยนะครับ